สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับรุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีข้าพาพระมหาภัยบุญอภิบุญโนจากวัดป่าดอนไฮโศเพื่อที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเรื่องที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์มีใจที่เบามีใจที่เย็นมีใจที่สบาย เ่าให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นใดๆสุขบ้างทุกบ้างเราก็ยังจะมีความเย็นใจความสบายใจนั้นเกิดจากธรรมะที่คุ้มครองที่ใจของเราอยู่ได้โดยในการฟังการทําการปฏิบัตินี้ข้อมูลต่างๆที่เขาได้บันทึกเอาไว้จดจำเอาไว้ว่านี้น,นี้นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ได้มีการ จดจำบอกต่อเล่ากันมาหยุดเป็นคัมภีในในชั้นที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกในคัมภีที่เป็นพระไตรปิฎกนี้ก็จะมีส่วนที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทําหน้าที่ในการอธิบายขยายความด้วยในนี่คือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่จจะเป็นเรื่องราวคําสอนของพระพุทธเจ้าหมวดใดใดแล้วก็เป็นหน้าที่ในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุด พระเด็นท่านก็จึงมีการขยายความบ้างมีการนำมาให้รู้ถึงข้อมูลในประสูตร์หมวดต่าง,างๆเพื่อให้รู้ว่าอ๋อที่พูดย่อ,ยอๆไว้ตรงนี้แต่ขยายความไว้อยู่ตรงนั้นแต่ซึ่งนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างพระสงฆ์อย่างข้าพเจ้าล่ะในการที่จะไปศึกษาหาข้อมูลคือพระสงฆ์แน่นอนอว่าจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาคําสอนของพุทธะอยู่แล้วและซึ่งคาว่าสาวกสาวก,าวก,กาเนี่ย ก็หมายถึงผู้ฟังคําสอนซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏมีหรือที่ค่อนข้างครบถ้วนชัดเจนนั้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อ่านได้ฟังไว้ท่านก็ให้ความเห็นให้ข้อมูลต่างๆไว้บ้างในจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะให้เราเข้าใจตัวแม่บทที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อเราอ่านข้อความที่เป็นคําอธิบายคําขยายความต่างๆเหล่านี้ ถ้ายังมีที่ไม่เข้าใจหรือที่สงสัยใดๆเนี่ยก็จะต้องกลับไปที่ตัวแม่บทว่าตัวแม่บทตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยมีความเข้าใจหรือไม่อย่างไรซึ่งในการทําความเข้าใจนี้เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของสัพ์แสงภาษาต่างๆบางทีมันก็มีความแตกต่างกันกับในภาษาไทยครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถท่านก็ได้แปลมาเป็นภาษาจากภาษาบาลีนี่มาเป็นภาษาไทย ตัวข้าพเจ้าเองเห็นความสําคัญในเรื่องของภาษาที่พระพุทธเจ้าพูดก็จึงได้ไปเล่าเรียนร่ำเรียนศึกษาภาษาบาลีแต่ก็มีความรู้ความแจ่มแจ้งในเรื่องของโครงสร้างภาษานี้มากขึ้นซึ่งความรู้ที่ข้าพเจ้าได้มีมากขึ้นนี้ก็แน่นอนสามารถที่จะนํามาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังได้ซึ่งเรื่องที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าปายาสี แต่ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ยาวแต่จึงนามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เพราะว่ามันจะต้องต่อไปถึง2อถึงสตอนกว่ามันจะจบจะเรื่องของพระเจ้าปายาสิกับพระภิกษทุที่ชื่อว่าก um ุมารกัสปะแต่ท้า,าความให้ฟังก่อนสักนิดหนึ่งในประสูตร์นี้แต่ซึ่งเรื่องของพระเจ้าปายาสินี้มาอยู่ในทีฆานิกายเป็นคมพีเล่มที่10แต่ถ้าใครมีฉบับของทั่วๆไปของมหาจุลาลงกรณ์เนี่ยก็จะเล่มที่10 หรือถ้าใครมีฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยก็จะเป็นเล่มที่สิบสีเริ่มที่ข้อสามร้อยหนึ่งเป็นพระสูตรที่ยี่สิบสาในที่คณิายนำเรื่องราวของพระชาปายาสีมาเล่าให้จำบวงฟังเน่ยเพราะว่ามีเนื้อหาที่ดีมากทําความเข้าใจในพระสูตรนี้แล้วมันนึกถึงตัวเองว่าสมัยก่อนเราก็หนาเหมือนกันหน,น,นาเหมือนพระชาปายาสีนี่แหละแต่เรื่องราวเป็นยังไงก็คือเรื่องนี้เกิดที่ ในแคว้นโกศลในเมืองที่ชื่อว่าเสตัพพยานครในแคว้นโกศลเนี่ยก็มีพระราชาคือพระเจ้าเปรตที่โกศนแต่เป็นผู้ที่ครองความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าเป็นมหาราชาแต่เป็นราชาที่เหนือขึ้นไปแต่ในความเป็นมหาราชานั้นก็มีกษัตริย์หรือว่าราชาที่อยู่ใต้อานัตของตนแต่ซึ่งในที่นี้ก็คือพระเจ้าปายาสีนั่นเองพระเจ้าปายาสีนี่ยก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองที่ชื่อว่าเสตัพรยานคร ดูแลปกครองในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ต้องรายงานกับพระเจ้าเปรตที่โกศลแต่พระเจ้าเปรตที่โกศลเป็นมหาราชาในที่เหนือขึ้นไปกว่ามหาราชาก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าจักรพรรดนี่ก็เป็นหัวหน้าของมหาราชาอีกทีหนึ่งแต่คือถ้าราชาของแคว้นโน,น้น,นแคว้นนี้แล้วก็แคว้นนั้นเขายอกอย่องคนนี้ให้เป็นหัวหน้าแต่คนที่เป็นหัวหน้านั้นก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่คนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีลูกน้อง ก็มีดินแดนเป็นแคว้นที่ขึ้นกับตนนั้นก็เป็นมหาราชาใช่ไหมในความเป็นมหาราชานั้นก็จะมีกษัตริย์ผู้ที่จะดูแลเขตแดนตรงนั้นเขตแดนตรงนีนะ้ซึ่งในที่นี้ก็คือพระเจ้าปายาสีแต่ซึ่งพระเจ้าปายาสีเนี่ยได้ทําความดีความชอบอยู่อย่างหนึ่งทําให้พระเจ้าเปร์เสนที่โกศลเนี่ยมีความพอใจก็จึงยกหัวเมืองที่เรียกว่าเสตับพญานครให้พระเจ้าปายาสีเนี่ยเป็นผู้ไปปกครองพระเจ้าปายาสีนั่นก็เป็นผู้ครองดินแดน อยู่ที่เมืองเสตับปยานครซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในมีข้าวมีน้ำมีธัญญาหารต่เป็นดินแดนของพระชาเปรเตที่โกศลมีพระชาปายาสิต่เป็นผู้ที่ดูแลหัวเมืองตรงนี้อยู่แต่พูดง่ายๆก็คือว่ากษัตริย์ที่ดูแลหัวเมืองเนี่ยก็จะดูแลจัดการการปกครองแต่จะไม่ได้มีกําลังรบแต่ยังมหากษัตริย์อย่างพระชาเปรเตที่โกศลในดูแลการปกครองด้วย แล้วก็มีกําลังรบด้วยแต่มันก็จะต่างกันตรงนี้แต่เป็นขั้นเป็นขั้นไปซึ่งพระเจ้าปยาศีนั้นเราก็มีมิจฉาทิฏฐิตะวัังแต่เป็นคนที่มีความเห็น uh, ไม่ถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องอย่างไรเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่มีวิบากกรรมของสัตว์ที่ทําดีทําชั่วไม่มีถึงก็มีความเห็นความเชื่อว่าอย่างนี้อันนี้หมายความว่างไงแต่ก็หมายความว่า ตายไปแล้วก็คือจบแค่นี้่ไม่ได้มีการไปเกิดใหม่ทําดีทําชั่วไม่มีผลเทวดาก็ไม่มีนะสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นเนี่ยก็หมายถึงสัตว์ที่เป็นกายทิพย์นะเช่นเทวดาหรือว่าสัตว์นรกนะหรือว่าที่มีกายละเอียดที่ตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นเนี่ยก็ในเมื่อตัวเองไม่เห็นก็เลยไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็เลยมีทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้คือตัวของท่านพระเจ้าบายาสนะ่มีความเห็นอย่างนี้ ท่านพระาพยาศีนั้นได้มีโอกาสมาพบกับท่านพระกุมารกัสปะท่านพระกุมารกัสปะนี้ก็เป็นภิกษุที่มีความสามารถมากพระุรธเช้ยยกย่องท่านพระกุมารกัสปะเนี่ยในความที่สามารถจะแยกแยะจำแนกแจกธรรมได้โดยพิสดารนดมาทราบประวัตินิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านพระกุมารกัสปะนั่นคือที่จริงๆของท่านเนี่ยก็ชื่อว่ากัสปะภิกษุที่ชื่อว่ากัสปะนี้ก็มีอยู่4-5้ารูปด้วยกัน ในยุคสมัยร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็มีท่านพระกัสสปะในที่มีความยอดมีความเลิศในเรื่องของการสมาทานทุดงท่านเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วเขาก็เลยเรียกว่ามหากัสสปะแล้วก็มีกัสสปะที่เป็นสามพี่น้องรูปแรกนั่นก็คืออุรุเวลากัสสปะแต่เป็นฤาษีที่อยู่ที่ตำบลอุรุเวลามาก่อนบาบวชหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ใหม่ๆท่านอุรุเวลากัสสปะ ท่านนทีกัสปะแล้วก็ขยากัสปะอนี้นเป็นชลินมาก่อนและสุดท้ายก็ท่านกัสปะที่บวชมาตั้งแต่เล็กบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุเจ็ดขวบนั่นก็เลยเรียกกันว่ากุมารกัสปะคือท่านเนี่ยเป็นลูกของนางภิกษุณีแล,แล้วก็ได้รับการบริหารการเลี้ยงดูตั้งแต่ในช่วงสมัยเด็กๆเนี่ยจากพระเจ้าพระเศนที่โกศลนั้นก็เลยเรียกว่ากุมารก็เลยออม,ลมีชื่อนำหน้าว่ากุมารกัสปะ เพื่อที่จะให้รู้ว่ากสปะในกัสปะรูปไหนรูปที่มีทรงคุณนันใหญ่ก็เรียกว่าอังกับมาหากสปะรูปที่เป็นชลินแล้วก็มีอยู่3ามรูปุรุเวลานาทีหรือขยากสปะแต่ส่วนรูปที่บวชว้ตั้งแต่เด็กก็เรียกว่ากุมารกรสปะเพราะบางทีพระพุทธเจ้าก็เรียกให้กสปะมานัพระก็จะถามากสปะรูปไหนก็กสปะรูปที่ยังเด็กนั่นแหละทีนนี้พอโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมามีความสามารถมากขึ้นอะไรต่าง ก็ยังคงเรียกชื่อน,นี้กันอยู่ท่านกุม,มารกัษสบายอย่างที่ว่าเป็นลูกของนางพิสุณีแตะซึ่งมีลูกมาตั้งแต่ก่อนจะบวชซึ่งนางพิสุณีรูปนี้เราก็อยากบวชมาตั้งแต่เด็กลาวเป็นเด็กหญิงที่เกิดในตระกูลของเศรษฐีอยากบวชมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บวชพ่อแม่ไม่ให้จนกระทั่งได้มีโอกาสแต่งงานจนกระทั่งตั้งท้อง,งก็ไม่รู้ตัวเองว่ามีคันเกิดขึ้นแต่สามีอนุญ,ญาตให้บวชก็เลยมาบวช โดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีกันในะการมาบวชของนาภิษุนีคนนี้ก็คือมาบวชในฝักฝ่ายของท่านพระเทวทัตแต่พอคันใหญ่ขึ้นโตขึ้นอา้าวทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแตนะ่ตัวเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดศีลล่ะแต่ท่านพระเทวทัตนี้ก็จะให้ศึกท่าเดียวแล้วนะก็เลยมีการตรวจสอบกันว่าคันมาได้ยังไงอะไรยังไงโดยมีท่านพระอุบาลีนางสุชาดานะมาช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็เพราะว่านางเนี่ยตั้งคภ์มาตั้งแต่ก่อนบวชแตลูกที่เกิดมานั้นก็คือท่านพระก,กุมารกัสปะนั่นเองการบำรุงเลี้ยงในช่วงที่เป็นทารกนั้นพระชาประเศสนิโกสนก็ช่วยในการอุปการะตรงนี้แตนะ่ถึงวันต,ตั้งชื่อก็ตั้งชื่อให้ว่าชื่อกัสปะแต่นะพออายุได้เจ็ดขวบรู้ความจริงว่าแม่ของตัวเองคือนางภิกษุณีก็เลยมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นก็เลยขอบวชแล้วนะอพระชาปเศสนิโกสนบวชเป็นสามเณรแล้วก็นะอ,อนุญ,ญาตให้ ก็ได้บวชทาความเพียรมานะทําความเพียรมาเรื่อยๆแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานฝึกจิตพทีิจะให้ถึงความหลุดพ้นแต่ก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าอย่างไรแต่มีในสมัยหนึ่งก็เลยไปเรียนความรู้เรียนพุทธพจน์จากพระพุทธเจ้าพเพิ่มเติมแล้วก็มาอยู่ที่มาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่ป่าแห่งนี้ก็มีเทวดารูปหนึ่งมาำำถามคาถามเทวดารูปนี้เป็นอนาคามีนะที่เคยเป็น เพื่อนภิกษุกันที่บำเพ็ญความเพียรอยู่ในชาติก่อนๆแต่คือท่านพระกุมารกสปะเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนได้เคยบวชเป็นพระเหมือนกันบวชเป็นพระแล้วก็ได้ปีนขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อที่จะบำเพ็ญความเพียรให้มันถึงที่สุดไปด้วยกันกับภิกษุด้วยกันในสมัยนั้นเจ็ดรูปด้วยกันขึ้นใบบนหน้าผาผลักบันไดทิ้งภาวนาเพื่อที่จะให้สําเร็จละ่ะถ้าสําเร็จมีปฏิสัมพิทา มีความสามารถห่อเหินเดิอนอากาศได้ก็ลงมาได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ยอมตายกันอยู่บนนั้นโดยภิกษุ7รูปนั้นก็มีความคิดว่ายอย่างนี้แล้วก็เลยปิี่นกันขึ้นไปรูปแรกแต่ทําความเปียนไปได้หนึ่งวันหนึ่งคืนก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีปฏิสัมพิทาต่างๆสามารถเห่ะลงมาได้รูปที่สองผ่านไปอีกสองสามวันก็บรรลุปเป็นอนาคามีถ้าไปก็ไปเกิดบนชั้นพรมแต่ว่าส่วนอีก5รูปที่เหลือแล้วก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดๆได้ได ป่านบเจ็ดวันแปดวันน้ำก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้รับประทานแล้วก็ตายอยู่ที่นั้นตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งพิสุห้ารูปที่ได้มันเป็นความเพียรอยู่ในสมัยก่อนด้วยกันนั้นในสมัยของพระพุทธเจ้า,าโคตามาเนี่ยก็มาเกิดร่วมกันอีกนะรูปหนึ่งก็คือท่านพระกุม,มารกัสปานีนะรูปที่สองที่เราได้เคยเล่าให้ทัมผูฟังฟัง,ฟงคือเรื่องของพระเจ้าปุกุสาตินั่นะก็เป็นพิสุรูปที่สองนั้นนะรูปที่สามก็คือพาหิยะ ูปที่คือท่านพระทัพามาัลบุตรแล้วก็รูปที่5ก็คือเป็นคารวาสแรืชื่อว่าปุกุสะซึ่งปุกุสะซึ่งเป็นคนที่5นี้ก็มาพบพระพุทธเจ้าตอนก่อนการปรินิพานอย่างไรก็ตามในเรื่องของท่านพระกุมารกสปะนั้นตอนที่ท่านบำเพ็ญความเพียรเพื่อที่จะให้ถึงความหลุดพ้นได้เนี่ยก็มีเทวดาที่มาถามคำถาม15้ข้อนะคำถาม15ข้อที่ได้ถามนี้ก็เป็นเรื่องของจอมปลวกประหลาด แต่เป็นอุปมาปไม้ที่เทวดานิยกขึ้นมาแต่เป็นคําถามให้ท่านพระกุมารกัสปะเนี่ยแก้แต่คนที่จะตอบปัญหานี้ได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทเทวดาตนนั้นก็จึงบอกให้ท่านพระกุมารกัสปะเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าถึงคําตอบของคําถาม15ข้อนี้ซึ่งคำถามสิข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าวมิกสูตรอยู่ในมัชฌิมานิกายแต่เป็นเล่มของมหาจุฬาก็จะเล่มที่12บส ถ้าเป็นเล่มของมหามังกฎราชวิทยาลัยก็จะอยู่ในเล่มที่18เป็นพระสูตรที่2ี่ในมันชฌิมนิกายนะเล่ลข้อก็คือข้อที่289ร้อแปดสลชื่อของพระสูตรนั้นก็คือวามิกาสูตรในะเกี่ยวกับเรื่องของจอมปลวกซึ่งเป็นพระสูตรที่น่าสนใจนะเป็นอุปมาอปไม้ที่เทวดาตนนี้เขายกขึ้นถามท่านพระกุมารกสป,ปะเพื่อให้ที่จะตอบแก่ผูนะ้ที่จะตอบคาถามนี้ได้ก็คือพระพุทธเจ้า คำถามที่เทวดาตัวนี้ได้ถามกับท่านพระกุมารกสปะนั้นก็บอกอย่างนี้ว่ามีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งจอมปลวกนี้พ่นควันในกลางคืนลุกโผล่ในกลางวันมีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงเอาศาสตราไปขุดดูในสุเมธะนั้นเข้าศาสาตราขุดลงไปได้เห็นลิ่มสลักจึงเรียนกับพราหมว่า เห็นลิมสลักครับพรามก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกลิมสลักขึ้นแล้วเอาสาตตราขุดดูสุเมธะก็เอาสาตตราขุดลงไปได้เห็นอึงก็ออึงอ่างจึงได้เรียนกับพรามว่าอึงอ่างกครับพรามก็ได้กล่าวกับสุเมธะอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกอึงอ่างขึ้นแล้วเอาสาสตราขุดดู สุเมธานั้นก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นทางสองแพร่งจึงเรียนว่าทางสองแพร่งขอรับพรามก็ได้กล่าวกับสุเมธาว่าพ่อสุเมธาเจ้าจงกนทางสองแพร่งนินสียแล้วศาสตราขุดดูสุเมธาก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นหม้อกรองน้ําด่างจึงเรียนว่าหม้อกรองน้ําด่างขอรับ พรามก็ได้กล่าวอย่างนี้กับพ่อสุมเมธาว่าพ่อสุมเมธาเจ้าจงยกหม้อกรองน้ําด่างขึ้นแล้วเอาสาตราขุดลงไปดูสุมเมธาก็เอาสาตราขุดลงไปได้เห็นเต่าจึงเรียนว่าเต่าขรับพราหมณ์นั้นก็กล่าวก,กับสุมเมธาว่าพ่อสุมเมธาเจ้าจงยกเต่าขึ้นแล้วเอาสาตราขุดดูสุมเมธาก็เอาสตราขุดลงไป ได้เห็นเขียงหั่นเนื้อจึงเรียนว่าเขียงหั่นเนื้อข nah ครับพราหมณ์จึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นแล้วเอาสาตตราขุดดูสุเมธาก็เอาสาตตราขุดลงไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงเรียนว่าชิ้นเนื้อครับพราหมณ์จึงกล่าวกับสุเมธาว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกชิ้นเนื้อขึ้น แล้วเอาสาัตรากุดดูสุมเมธาเข้าเอาสัตรากุดลงไปได้เห็นนาคจึงเรียนว่านาคขอรับพราหมณ์จึงกล่าวกับสุมเมธาว่านาคจงอยู่เจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทําความนอบน้อมต่อนาคดนังนี้ท่านกุมารกสปะท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาสิบห้าข้อเหล่านี้ ท่านพึงทรงจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์เถิดข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นใกลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือผู้ที่ฟังต่อมาอีกทีหนึ่ง เทวดาวนั้นได้กล่าวคํานี้แล้วก็หายไปในที่นั้นคําถาม15ข้อที่เทวดาวได้ถามต่อท่านพระกุมารกสปะเป็นอย่างนี้ท่านพระกุมารกสปะ,ะได้รับฟังคําถามของเทวดาวรูปนี้นั่นก็คือเรื่องของจอมปลวกเนี่ยปริศนา15อย่างนี้นี่ยก็ใครควรคิดหลับว่า้มันยังไงกันแน่นะอยู่ๆก็พูดถึงเรื่องจอมปลวกน่จอมปลวกนี่ก็พ่นควันในกลางคืน ลุกโลงในกลางวันนะกลางคืนพ่นควันนะกลางวันลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็มีพราหม์กับสุเมทะนะพราหม์กับสุเมทะนี่ก็คุยกันพราหมณ์นี่ก็ให้สุเมทะเอาสัต์ราไปขุดดินดูนะขุดดูขุดเข้าไปก็เ,ปเห็นลิ่มสลักเห็นริ่มสลักก็ยกออกขึ้นมาขุดลงไปอีกก็เห็นอึงเห็นอึงก็เอาอึงขึ้นมาแล้วก็ขุดลงไปอีกเห็ทนทางสองแพร่งแล้วก็กล่นทางสองแพร่งให้พังซะ แล้วก็ขุดลงไปอีกเห็นหม้อน้ําด่างก็ยกหม้อน้ําด่างขึ้นแล้วก็ขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกก็เห็นเตาแล้วก็ยกเตาขึ้นแล้วก็ขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกก็เห็นเขียงหั่นเนื้อก็ยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นแล้วก็ขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกก็เจอชิ้นเนื้อสินี่เจอชิ้นเนื้อทำไงก็ยกชิ้นเนื้อขึ้นแล้วก็ขุดลงไปอีกแล้วขุดลงไปอีกคราวนี้เจอนาด นาคเป็นสัตว์น้ําอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นตัวนาคเนี่ยนะทำยังไงเรจะหน,นีพราหมณ์ก็เลยบอกสุมเมธาว่าเราจะเบียดเบียนนาคเลยนะจงทําความนอบนอบ้อมต่อนาคใครควรปัญหานี้อยู่แล้วนะก็ไปถามคําถามข้อนี้กับพระพุทธเจ้าเอาเรามาฟังคําตอบของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้แตนะ่เป็นคําตอบที่เมื่อตอบให้ท่านพระกุมรการกัสปะแล้วนะท่านก็เข้าใจความนี้อย่างดีแลนะบรรลุเป็นพระอรหันต พระรชาได้ตรัสกับท่านพระกุมารกัสปะในที่นั้นอย่างนี้ว่าคําว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของกก่นี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัก,กระดจายเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองเป็นธรรมดาปัญหาที่ว่า อย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในกลางคืนนั้นคือได้แก่การที่บุคคลปรารพการงานในกลางวันแล้วต้องตรึกถึงตรองถึงในกลางคืนนี่ชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนปัญหาข้อที่ว่าอย่างไรชื่อว่าลุกโผล่ในกลางวันนั้นคือได้แก่การงานที่บุคคลตรึกถึงตรองถึงในกลางคืนแล้วย่อมประกอบการงานในกลางวัน ด้วยกายด้วยวาจาหีืชื่อว่าลุกโผล่ในกลางวันกุมารกัสปะส่วนคําว่าปราบนั้นเป็นชื่อของพระตถาคตผู้อรันตัดสัมมาสัมพุทธะคำว่าสุเมทะนั้นเป็นชื่อของเสขาภิกษุคําว่าศาตรานั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาคําว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปราบรบความเปลี่ยน คำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคําอธิบายในที่นี้คือว่าพ่อสุมเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกลิ่มสลักขึ้นคือจงละอวิชชาเสียจงขุดเหมือนขึ้นเสียคําว่าอึงน,นั้นเป็นชื่อแห่งความคับแค้นด้วยความโกรธก็ความหมายในข้อนี้คือว่า พ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาพีหนังสาตรายกอึ่งขึ้นเสียคือจงละความคับแคนความเร่าร้อนคือความโกรธนั้นเสียจงขุดมันเสียคำว่าทางสองแปรงนั้นเป็นชื่อของความเคลือบแคลงเห็นแยงคือวิจิกิจฉาคำว่าหม้อกรองน้ำด่างนั้นเป็นชื่อของนิวรณ์คือเครื่องกลางกันทั้งห้า คือการมชันทะความพยาบาทความง่วงซึมหรือตีนมิทะความฟุ้งซ่านนำการใจคืออุธทธัจจะกุกกุจจะความเคลือบแคลงเห็นแยงคือวิจิกิจฉาในข้อนี้มีความหมายอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกหม้อกรองน้ำดังขึ้นเสียคือจงละนิวรณ์ทั้งห้าเสียจงขุดขึ้นเสีย คำว่าเต่านั้นเป็นชื่อของอุปทานขันตั้งห้าก็าคืออุปทานขันคือความยึดมั่นถือมั่นในขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความหมายในข้อนี้คือว่าพ่อสุเมธเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงหนังสาตรายกเต่าขึ้นเสียคือจงละอุปทานขันห้าเสีย จงขุดมันเสียก็คำว่าเขียงหันเนื้อนั้นเป็นชื่อของกามากุลทั้งห้าคือรูปที่จะพึงรู้ได้ด้วยตาเสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้ได้ด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้ได้ด้วยลิ้นผลิภัพที่จะพึงสัมผัสได้ด้วยกายที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่โยนตาโยนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจความหมายใ,ในข้อนี้คือว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงหนังสาตรายกเขียงหั่นเนื้อนั้นเสียคือจงละกามกุลห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าชินเนื้อนั้นเป็นชื่อของหนันทีราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเปลิน ความหมายในข้อนี้คือว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาพีหนังสาตรายกชิ้นเนื้อขึ้นเสียจงละความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือนั่นที่ราคาเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่านาคนั้นเป็นชื่อของภิกษุผู้ขี่นาศพความหมายในข้อนี้คือว่านาคจงหยุดอยู่ยเถิด เจ้าอย่าเบียนเบียนนาคจงทำความนอบน้อมต่อนาคดังนี้นี่คือข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตอบท่านพระกุมารกัสปะในที่นั้นความหมายในที่นี้ก็มีความแยบคายนะท่านผู้ฟังแต่เป็นหนูประมาประไมที่เทวดายกขึ้นถามท่านพระกุมารกัสปะเพื่อที่จะไปขอให้พระพุทธเจ้าได้เฉลยคำถามนี้ให้โดยได้พูดถึงเรื่องของจอมปลวกจอมปลวกก็คือกายของเรานัเองจอมปลวกนี้ประหลาดด้วย กลางคืนพ่นควันกลางวันติดไฟพโพลงกลางคืนพ่นควันก็คือคิดว่าจะทําการงานอย่างไรในตอนกลางวันนะตอนกลางวันติดไฟขึ้นก็หมายความว่าไปทําการงานด้วยกายด้วยวาจาอย่างที่ตัวเองคิดนี่คือเรื่องของจอมปลวกเรื่องของการพ่นควันในกลางคืนลุกโลงในกลางวันส่วนเรื่องของพราหมณ์แล้วก็เรื่องของสุมเมทะพราหมณ์ในที่นี้ก็อุปมาหมายถึงพระพุทธเจ้าส่วนสุมเมทะ ในที่นี้ก็คือภิกษุที่ยังต้องศึกษายัางต้องทําความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นกรียกว่าเป็นเศีะภิกษุแล้วทำอะไรกันละ่ะก็ขุดดินนั่นเองในะการขุดลงไปเนี่ยก็คือการปร,ราระความเปลี่ยนในการที่ใช้สัตตระสัตตรานี่ก็คือปัญญาเอาปัญญาขุดลงไปขุดลงไปก็เจอริ่มสลักริ่มสลักก็คืออวิชชาเอายกริ่มสลักขึ้นถอนมันออกมาขุดลงไปขุดลงไปไปเจออึงอ่าง อึงอ่างนี่ก็เปรียบเหมือนกับความครับแค้นความเร่าร้อนความโกรธเอาก็ขุดมันออกยกขึ้นออกแลไปเจอทางสองแพร่งทางสองแพร่งนี่ก็คือวิจิกิจฉาขุดด้วยปัญญาขุดในที่นี้ก็คือใช้ความเพียรอุปกรณ์ที่ใช้ขุดก็คืออริยปัญญาเ้วปัญญาคือสัตร์ราในขุดลงไปใช้ความเพียรเข้าไปถัดไปก็เจอทางสองแพร่งก็หมายถึงวิจิกิจฉาก็เอามันออกแขุดลงไปอีกใช้ปัญญาอีกใช้ความเพียรอีก ก็ไปเจอ,อกล้องน้ําด่างนี้คือนิวรณ์ดังห้าขุดลงไปอีกใช้ปัญญาอีกใช้ความเพียรอีกก็ไปเจอเตาตเตานี่ก็คือขนัน่าแต่ก็ยกขึ้นออกอีกละออกอีกทิ้งเสียขุดลงไปด้วยศาสตราใช้ความเพียรใช้ปัญญาแต่ไปเจอเกียงหั่นเนื้อเกียงหั่นนี้ก็คือาาการปรคุณห้าขุดลงไปอีกแต่ก็เจอเนื้อเนื้อนี่ก็คือนันทิราคะนั่คือความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินขุดลงไปอีกเอาออกมาไม่ให้มันอยู่ตรงนั้น ไปเจอนาคนาคนี่คือพระอาหารหันต์นั่นเองพระกีนาศพก็คือพระอาหารหันต์ในยัาเบียดเบียนนาคก็คือทําความเป็นพระอาหารหันต์ให้เกิดขึ้นได้แต่ท่านพระกุมารกัศบาได้ยินเฉลยของปัญหานี้ใกล้กรนถึงความถูกต้องแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ละในที่นั่นก็คือป่าที่ชื่อว่าอันทวัน,น,นในแก้นโกสลเหมือนกันข้อมูลตรงนี้ก็คือพระสูตรที่มาในมัชิมานิกายที่เรียกว่าวัมิกสูตรอย่างที่ว่าไป ท่านพระกุมารกษัตริย์เมื่อบรรลุธรรมแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการแสดงธรรมที่ได้วิจิตพิสดาร์ท่านก็ได้เดินทางมาที่เมืองเสตัพรยานครมาเจอกับพระเจ้าปายาสีคือตอนที่มาเจอกับพระเจ้าปายาสีนั้นก็เป็นพระสูตรที่มาในทีคานิกายที่ชื่อว่าปายาสีราชัญยสูตรซึ่งพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ยาว๋ยวน,นี้เรายังไม่ได้เริ่มเรื่องของการโต้วาท่ากันระหว่างพระเจ้าปายาสีกับพระกุมารกษัตริย์เลยนะท่านผู้ฟัง นี่เพิ่งจะเริ่มต้นเรื่องเฉยๆยังไม่ได้ถึงจุดที่กำลังโต้บาทากันเลยแต่เวลาก็หมดสลาตมภูฟังในเรื่องนี้เราจะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ว่นพุดด้วยเพื่อที่ให้ธมภูฟังได้รู้ถึงความฉลาดเฉียบแหลมในการตอบปัญหาของท่านพระกุมารกัสปะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่วิธีการที่เราจะแก้ทิฏฐิของคนที่เขาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่สนใจเรื่องธรรมะกิวเทวดาต่างๆไม่มีบาปบุญคุณชั่วไม่มี เราจะปรับทิฏฐิความเห็นของบุคคลนั้นได้อย่างไรพระชาปายาสีมีความเห็นอย่างนี้ถูกข่มขี่ปรับวาทะให้ราบคาบไปโดยธรรมโดยท่านพระกุมรการกัสปะได้แปลว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถเราจะมาต่อเรื่องนี้กันต่อในวันพรุ่งนี้ทัมฝัฟังข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาภัยบูณาพิพุโนโนนานๆจะมาพบกับท่านู้ฟังสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นานๆนานๆถึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งอที่เรามาพบกันทุกวันวัน,วนละครึ่งชั่วโมงต่อให้จากนี้ไปจนข้าพเจ้ายุ้ายี่สิบปีนับไปอีกแปดสิบเอ็ดปี ก็ยังถือว่าแบบเดียวเพราะว่านานกว่านั้นอีกมากนะที่จะมีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ารอานานมาเท่าไหร่แล้วนะถึงจะได้ฟังธรรมะที่เป็นคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าช่วงนี้มันมีมาประมาณ2,000กว่าปีแล้วจากนี้ไปอีกไม่รู้กี่ปีถ้ามันหายไปเมื่อไหร่ก็รอกันอีกนานมากนานขนาดนี้เราต้องทำให้สมกันกับ ที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะมากก็ตามน้อยก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามเพื่อให้ได้รู้ให้เข้าใจถึงแก่นคำสอนที่แท้จริงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนอย่างไรทำอย่างไรถ้าเรามีความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องก็ปรับแก้ไขให้มันดีให้มันถูกเพราะช่วงนี้เปรียบเหมือนช่วงที่ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่แต่เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ขวนขวายเปิดโอกาสให้ฉกฉวย ในสิ่งที่เป็นธรรมะที่จะทําให้เราถึงความสบายใจความเย็นใจความเบาใจให้เข้าถึงแก่นของธรรมะให้ได้ท่านบ้ฟังสาตรธรรมปฏิรูปมีเยอะแยะสมัยนี้ท่านบ้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแก้ไขย,ยัดใส่ในแต่งข้างนอกใหม่แลกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งใหม่ขึ้นมาแต่ทําให้แก่นคําสอนที่แท้จริงเนี่ยมันปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ไม่ดีไป เราก็ต้องกลับมาถึงแก่นคําสอนนี้ได้ซึ่งการที่จะมาเข้าหาแก่นคําสอนนี้ได้การฟังธรรมช่วยได้ทา่านผม้ฟังฟังธรรมแล้วเราใคร่ครวญให้ดีด้วยนะฟังธรรมด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งการโฆษณาชักชวนของบุคคลภายนอกเราฟังไว้พิจารณาดูให้ดีส่วนที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการที่เราต้องทําในใจโดยยับคายพิจารณาดูให้เห็นให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราได้ฟังได้ยินนั้น แต่มันมีหลักฐานที่มาอย่างไรนี่ก็ส่วนหนึ่งมีความเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่อย่างไรนี่ก็ส่วนที่2องแต่พิจารณาใกล้ครวญน,นี้แล้วส่วนที่3มก็สําคัญไม่แพ้กันั้งรวังคือการที่ได้เอาธรรมะนั้นมาใช้ในการที่จะละเจ้าความยึดถืออันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอามาใช้ในการละความยึดถือเพียงแต่ฟังมาคิดใกล้ครวญตามเออน,นี่มันสมเหตุสมผลดีนะเขาฟังดูเข้าท่าดี แต่ความยึดถือเต็มเปี่ยมอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช้ให้ถูกต้องประโยชน์ถึงธรรมะนั้นกลายเป็นงูผิดไปเราจึงจะต้องมาไคร่ครวญธรรมะให้มีความเข้าถึงเข้าใจให้ดีให้ได้นะมาพิสูจน์กันมาทําให้เห็นแจ้งกันการพิสูจน์ทําให้เห็นแจ้งนั้นก็ต้องฉลาดนิดหนึ่งมีปัญญานหนึ่งเช่นตัวอย่างการค้นหาพิจรารณาขวนขวายไคร่ครวญจากที่ไม่ถูกต้องเปลี่ยนมาเป็นที่ถูกต้องนี้ ก็มีเรื่องของพระเจ้าปายาสีที่เราได้มาให้ท่านผู้ฟังฟังกันอยู่แต่คือเมื่อวานนี้ข้าพระเจ้าได้เล่าถึงเรื่องของพระเจ้าปายาสีที่ได้ฟังธรรมจากท่านพระกุมารกสป,ปะ,ะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ยาวะจึงจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังกันฟังสมตอนเมื่อวานนั้นเป็นตอนแรกพูดเท้าความถึงเรื่องราวของความเป็นมาของพระเจ้าปายาสีแล้วก็ท่านพระกุมารกสป,ปะ,ะว่าท่านนั้นบรรลุธรรมมาได้อย่างไร เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องในความที่สามารถแสดงธรรมได้วิจิตรพิสดารพระเจ้าปายาสีนี้ก็เป็นลูกน้องของพระ,พระเจ้าเปรตที่โกศลแต่อยู่ในตําแหน่งพระราชาเหมือนกันแต่เป็นพระราชาที่ดูแลหัวเมืองเมืองที่ชื่อว่าเสตปัาญาก่อแต่ทั้งสองท่านนี้ก็ได้มีโอกาสพบกันแต่พระเจ้าปายาสีได้มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าสัตว์นรกพวกนี้ไม่มีผลแห่งสัตว์ที่ทํากรรมดีกรรมชั่วเนี่ยไม่มีมีความเห็นไหวอย่างนี้ส่วนท่านพระกุมารกัสปะนั้นก็มีอยู่ในสมัยหนึ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่เมืองเสตับพญานครซึ่งพระเจ้าปายาสีนี้เป็นคนดูแลเป็นเจ้าเมืองนั่นก็คือเรื่องราวในตอนที่แล้วที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องจังหวะที่ทั้งสองท่านนี้ได้พบกันแล้วก็พูดจารับบาทากันละวทีนี เมื่อท่านพระกุมารกัสปะได้เดินทางไปที่เมืองเสราพญานครแล้วมีคนทราบข่าวเขาก็เล่าลือกันละ่ะว่าโอ้ท่านพระกุมารกัสปะมาเป็นสาวกของพระสมณโคดมผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากเป็นพระอรหันต์น,น่าจะไปพบท่านชาวบ้านในเมืองเสราพญานครนั้นก็แห่กันไปเพื่อที่จะไปพบท่านพระกุมารกัสปะทีนี้ท่านาพระเจ้าบายาสีนี้อยู่บนปราสาทชั้นบน ก็มองเห็นเราระสง์นิกรประชาชนพรามก็ได้บดีต่างๆเอ๊ะไปไหนกันไปทางตอนเหนือที่ป่าสีสปาของเสตปัญญนครนั้นล้วก็พอทราบข้อมูลว่าจะไปหาท่านพรกกุมารกษะป,ปะก็เลยสั่งลูกน้องว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งให้พวกประชาชนนะไปพบพระรูปนี้เพราะว่าประชาชนนี้อาจจะไม่ทันเกมของพระรูปนี้พระรูปนี้แสดงทำแรงต่างแล้วเดี๋ยวจะมาเห็นว่าโลกอื่นมี บุญมีบาปมีผลแห่งสัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วบุญไม่มีบาปไม่มีผลกมดีกมชั่วไม่มีนนะโลกอื่นไม่มีตัวเองมีความคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะมีความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากความเห็นที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องแล้วก็เลยห้ามเขาไปก่อนแล้วก็ให้ไปพร้อมกันแต่ตนะ้องฟังลองคิดดูนะคิดถึงขนาดนี้นะนะว่าไม่อยากให้ประชาชนของตัวเองไปพบพระรูปนี้โดยปราศจากตนนะเพราะกลัวว่าประชาชนของตัวเองนั้น จะกลายเป็นมีความเห็นผิดไปซึ่งไอ้ที่ตัวเองคิดว่าเห็นผิดเนี่ยมันคือเห็นถูกไอ้ที่ตัวเองเห็นผิดอยู่เนี่ยคิดว่าตัวเองเห็นถูกก็ไปบอกให้เขารอก่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปด้วยเพื่อได้ข่มขี่ปรับวาทากันให้มันรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดกันแน่พอได้ไปพบกันแล้วแล้วก็ปุจาปราสายปอเป็นที่คุ้นเคยกันก็เริ่มโตว,วาทากันละทีนี้แต่ท่านพระเจ้บาบยญสีก็พูดขึ้นก่อนเลยว่าเนี่ยข้าพระเจ้ามีทิฏฐิมีความเห็นอย่างนี้ แต่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่มีวิบากแห่งสัตว์ที่ทำกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอธิบายเรื่องทิฏฐิตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังทราบสักนิดหนึ่งนั่นก็คือลักษณะคนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เทวดาหรือว่าตายไปแล้วถ้าทำชั่วก็ไปไม่ดีถ้าทำดีก็ไปสวรรค์แต่ไม่ได้เชื่อถึงความที่มีสัตว์นรกมีเทวดามีเปรตอสุรกายพวกนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดอีก นั่นคือก็จบไปเท่านั้นนี่คือลักษณะความเชื่อของประชาปายาสีซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิละแต่ตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็กลัวลูกน้องชาวบ้านประชาชนของตัวเองไปมีความเห็นแบบอื่นด้วยแล้วก็เลยมาเพื่อที่จะโต้วาทะไม่ให้เห็นผิดพลาดไปจากที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องนะพอพูดอย่างนี้แล้วท่านพระกุมารกัสปะแต่ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านฟังถามมาอย่างนี้พูดมาอย่างนี้แล้วก็ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยในเรื่องของรอไร ก็ค <ues> ือเรื่องของพระจันทร์พระอาทิตย์คุณเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอยู่ทุกวันในคืนที่เป็นคืนเดือนงคุณก็เห็นพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตกอยู่ทุกวันเห็นพระจันทร์อยู่อย่างนี้แล้วแล้วบอกว่าโลกอื่นไม่มีได้ไงแล้ว,ลวผู้ที่จะมาควบคุมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ให้มันเดินในทางเป็นไปตามระบบระเบียบของมันเนี่ยก็เป็นเทวดาผู้ที่ทําการควบคุมตรงนี้ซึ่งในสมัยนั้นเขาก็เชื่อกันอย่างนี้นะในลทัทธิพราหมณ์เขาก็อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ ว่าจะมีเทพที่คอยดูแลพระจันทร์และก็พระอาทิตย์อยู่ซึ่งพระเจ้าปายาสีนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ในข้อที่หนึ่งนี้เพราะว่าใช่ดวงจันทร์ก็เป็นโลกอื่นไม่ใช่โลกของเราใบนี้ดวงอาทิตย์ก็เป็นโลกอื่นก็ไม่ใช่โลกของเราใบนี้เราจะมาบอกว่าโลกอื่นไม่มีมันไม่ได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผู้ที่ดูแลนั้นก็เป็นเทวดาแต่จะบอกว่าเทวดาไม่มีไม่ได้แต่พระเจ้าไายาสีนั้นก็ยังไม่เชื่อทาไมถึงยังไม่เชื่อ คือพระยาไบยาสีเนี่ยท่านก็ไม่ใช่เป็นคนโง่นะท่านผู้ฟังถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นคนโง่หรอกเพราะว่าท่านต้องการหาความจริงแต่ท่านก็เลยพยายามที่จะทดสอบทดสอบตรวจสอบสิ่งที่คุณหนึ่งเขาสอนมาเอะโลกหน้ามีใช่ไหมคนที่ทําดีทําชั่วเนี่ยมีมีเสร็จแล้วตายไปทาชั่วก็ต้องไปตกนรกทําดีก็ต้องไปขึ้นสวรรค์แต่ถ้าสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีจริงเอะทำไมเราไม่เห็นทําไมเราถึงไม่สามารถรับรู้ได้แล้วก็พยายามจะตรวจสอบตรงนี้ เพื่อที่จะให้ไปถึงความเชื่อที่ถูกต้องตรงนั้นให้ได้วิธีการตรวจสอบของพระชาปายาสีเนี่ยก็เริ่มจากการที่ทดสอบในหมู่ญาติของตัวเองก่อนนั่นคือมีญาติหรือว่ามีเพื่อนหรือว่าคนที่ตัวเองรู้จักที่เป็นสหายกันเนี่ยที่เป็นผู้ที่ทําชั่วออกไปแต่ทำชั่วนี้ก็ด้วยอกุศล,ลกรรมบท10อย่างไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพติผิดในการแกล้งกล่าวเท็จพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดมีวิชาทิฏฐิเป็นคนพยาบาทเป็นคนเพ่งเลง็ง อากุศลกมามบอกล่านี้ทําหมดทุกอย่างมีเพื่อนของพระเจ้าปลายาสิไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนหรือเป็นคุณที่รู้จักกันเนี่ยมีนิสัยแบบนี้มีอยู่แต่บางคนที่เขาเป็นอย่างแบบนี้เขาป่วยเจ็บไข้เเป็นไข้หนักรู้ละว่าไม่หายแน่นอนก็เลยเข้าไปหาญาติคนนี้เพื่อนคนนี้แล้วก็ถามเขาาอย่างนี้บอกว่าเออถ้าท่านตายไปเนี่ยแล้วไปเกิดในรกรกาเหิดเดรัจฉานหรือไปวิสัยเนี่ยก็ให้กลับมาบอกหน่อยนะ เพราะว่ามีคนที่เขาสอนเขาบอกนี้ว่าคนที่ทําชั่วทําไม่ดีเนี่ยตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในรดนรกกาเนิดราชาเปิดวิสัยก็ทาเป็นคนที่ทําไม่ดีตายไปแล้วถ้าไปเกิดที่นั่นจริงๆก็ขอให้กลับมาบอกด้วยน,นคะครับพระเจ้าจะเชื่อเลยว่าโลกหน้ามีแต่คนนั้นเขาก็รับคำว่าเออด้ๆถ้าตายไปเป็นที่นั่นจริงจะกลับมาบอกแต่ก็ไม่มีใครกลับมาบอกแม้สักคนเดียวแต่ทั้งไม่ส่งคนมาบอกด้วยน,น,นี่คือวิธีการทดลองอันที่หนึ่งของพระเจ้าบบยาสี แต่แค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าไม่ได้รับคําตอบนี่ไม่ได้มีใครกลับมาบอกแล้วก็ไม่ได้มีคนฝากข้อมูลมาบอกล้วก็เลยทําการทดลองอีกแบบหนึ่งในพระเจ้าปัญาสีนะก็คือทําการทดลองอีกแบบหนึ่งในลักษณะคู่ตรงกลางเต็มฝั่ะเพื่อต้องการทดสอบว่าโลกอื่นมีไหมโลกหน้ามีไหมทําบาปได้บาปจริงหรือเปล่าไปไม่ดีจริงหรือเปล่าทําบุญได้ดีไปที่ดีจริงหรือไม่ นะในทางตรงข้ามนั้นก็เลยมาดูที่ญาติของตัวเองหรือว่าคนที่รู้จักเป็นมิตรเป็นสายอะไรก็ตามที่เขาเป็นคนที่ทําดีแต่ทําดีในที่นี้ก็คือทํากุศลกรรมบททั้ง10อย่างแล้นะมีวาระที่ผู้นี้เขาป่วยหนะักเป็นไข้ชนิดที่เรียกว่าไม่หายแน่แล้วก็เข้าไปหาบุคคลผู้นี้แล้วบอกว่าเออถ้าท่านไปสุคติโลกสวรรค์จริงนะขอให้กลับมาบอกด้วยนะจะเชื่อแน่ใจจะลงใจเลยว่าโลกหน้ามีจริงนะเพราะว่ามีคนที่เขาสอนอย่างนี้อยู่ ถ้าท่านได้ไปที่ดีจริงๆขอให้กลับมาบอกนิดน,นึงข้าพเจ้าจะได้ลงใจเชื่อมั่นใจด้วยเหมือนกันแต่คนนั้นเขาก็รับคำอ่ะก็รับคําแต่ตายไปแล้วเอ๊ะไม่มีใครกลับมาบอกสักคนเดียวทั้งที่ไม่ส่งทูตมาบอกด้วยนต่ทูตก็ไม่ส่งมาบอกตัวเองก็ไม่กลับมาบอกแล้วก็เลยไม่ถึงความแน่ใจว่าเอ๊ะโลกหน้ามีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีนรกมีจริงหรือไม่แล้วก็ทําการทดลองต่อไปอีกโดยการที่พูดถึงคนที่มีศีล คนที่เป็นญาติเป็นมิตรหรือใครก็ตามที่มีศีลศีลห้าเนี่แหละนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ح, ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีไรนั่นเป็นที่ตัออ้แห่งความประมาทคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมอย่างนี้ตายไปนี่จะต้องไปเป็นสหายอยู่ร่วมกันกับเราเทวดานในชั้นดาวดึงมีคนเขาสอนอย่างนี้แล้วก็มีญาติของตัวเองคนหนึ่งที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันรักษาศีลรักษาศีลแล้วปรากฏญาติคนนี้เขาป่วย ยายคนนี้เขาป่วยชนิดที่เรียกว่ารู้แน่ว่าไม่หายแล้วก็เข้าไปหาญาติคนนี้ละ่ะแล้วก็บอกเขาว่าเออถ้าท่านตายไปได้ไปดาวดึงจริงเนี่ยขอให้กลับมาบอกด้วยว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเป็นอย่างไรแล้วขอให้กลับมาบอกทีจะได้มีความเชื่อความลงใจแนะ่แล้วว่าชาติหน้ามันมีจริงและสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนบาบมีบุญมีไว้อยงนั้นแต่เขาก็ไม่กลับมาบอกเลยนี่เป็นการทดลองอย่างที่สาม แต่ที่พระเจ้าปายาสิทธาการัทดลองสังเกตดูแล้วก็ไม่มีใครกลับมาบอกทําไงก็เลยไม่ลงใจไม่เชื่อใจแต่ถึงความเคลือบแคลงเห็นแย้งในข้อนี้แล้วก็มาสังเกตพฤติกรรมของเหล่าพวกคนที่บอกที่สอนนะพวกสมณะพราหมณ์คนที่บอกว่าบาปมีบุญมีนะแต่พวกนี้ก็ปฏิบัติด,ดีนะปฏิบัติชอบนะถ้าตัวเองบอกว่าบาปมีบุญมีดีมีชั่วมีตัวเองทําดีแล้วต้องไปสวรรค์ไปที่ที่ดีแน่ แล้วทำไมไม่ฆ่าตัวตายกินยาพิษบ้างใช้อาวุธบ้างผูกคอตายบ้างหรือโดดลงไปในเหวให้ตายไปตายตายไปซะจะได้ไปขึ้นสวรรค์ที่ตัวเองบอกว่าดีๆแล้วมีเนี่ยเอย้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นกลับไม่อยากตายรักสุขเลยทุกข์เอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็มีข้อสังเกตเหล่านี้ทำให้ไม่เชื่อล่ะไม่เชื่อท่านพระกุมารกัจสปถึงแม้จะบอกว่าดวงจันทร์ดวงดทิศเห็นอยู่อย่างเนี้ยนะแต่ว่าตัวเองก็ทําการทดลองมาอีกอย่างหนึ่งทาให้ไม่ถึงความลงใจเชื่อ พระเจ้าปยาีก็เลยงัดข้อต่างๆที่ตัวเองได้ทําการทดสอบเหล่านี้นะมาเป็นข้ออ้างว่าที่ไม่เชื่อเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะทําการทดลองมาอย่างนี้มีญาติที่เขาทําไม่ดีมาแล้วเขาป่วยใกล้จะตายเนี่ยไปบอกเขาว่าถ้าไปนรกจริงให้กลับมาบอกหน่อยแต่ก็ไม่มีใครกลับมาบอกเลยเนะพราะท่านพระกุมารกัสปะได้ฟังข้อความนี้นะที่ท่านพระเจ้าปยาีไปทําการทดสอบเพื่อที่จะรู้ว่าโลกอื่นเป็นยังไงยังไงอย่างนีนะ้ในการที่ รอให้ญาติที่ไปนรกแล้วกลับมาเนี่ยท่านพรกกุมารกัสปะาท,ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมอันวิจิตรได้ท่านก็เลยยกตัวอย่างในการแก้ความเห็นก่อนท่านพระเจ้าปายาสีตรงนี้โดยเปรียบเหมือนกับถ้ามีโจรที่ประพฤติผิดมาโจรที่ประพฤติผิดอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีการลงโทษถ้าสมมุติว่าโทษของเขาคือโทษประหารโทษประหารในสมัยนั้นคนที่โดนได้รับการลงโทษชนิดนี้ก็จะต้องถูกจับไปประจานทั่วเมืองก่อน โดยเอามือไผ่หลังมัดให้แน่นโกนหัวอ,ออกเนะี่ยตีกลองให้เสียงดังไปทุกสี่แยกเนะี่ยจับมันประจานก่อนแล้วก็มาตั้งหน้าเครื่องประหารเนี่ยเป็นะปลักษณะของกีโยตินนี่แหละเนี่ยนะหรือว่าเป็นคนที่อาจะเอามีดตัดคอลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนะี่ยจะมาอยู่หน้าเครื่องประหารแล้วต่านักโทษเนี่ยเขาขอร้องต่อเจ้าพนักง,งานที่จะสับกีโยตินลงมาหรือเจ้าพนักง,งานที่เขากาลังจะเอามีดบันคอเนี่ยนะขอร้องอ้อนวอนบอกว่า ขอให้ไปบอกญาติที่หมู่บ้านนู้นก่อนขอให้ไปแจ้งญาติมิตรก่อนท่านพระกุมารกสปะถามพระเจ้าปยาสิว่าเจ้าพนักงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะอนุญาตให้นักโทษประหารคนนี้ลกลับไปบ้านของตัวเองเพื่อจะไปบอกญาติมิตรอย่างนั้นหรือพระเจ้าปยาสิก็ตอบได้เองเลยตามฟังนต่ว่าอ,อ้มันจะไปเป็นอย่างนั้นได้ไงแญญต่เจ้าพนักงานได้รับคําสั่งแล้วว่าคนนี้ได้รับโทษประหารชีวิตนจับประจานทั่วเมืองแล้ว มาถึงจุดที่จะสับกิโยตินลงมาใช้เครื่องประหารลงมาเนี่ยต่อให้อ้อนวอนอย่างนั้นก็ประหารทั้งที่อ้อนวอนนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เจ้าพนักงานผู้ประหารจะทําอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปัญญาสีตอบแต่ถ้าเื่อนฟังลองคิดดูนะขนาดโจรที่ได้รับโทษประหารอ้อนวอนขอร้องให้ขอไปปล่อยไปบอกญาติซะหน่อยหนึ่งบอกแค่นั้นเองแล้วจะกลับมารับโทษต่อเจ้าพนักงานยังไม่ให้เลยเจ้าพนักงานที่จะประหารนั่นก็เป็นมนุษย์นักโทษนั่นก็เป็นมนุษย์ ต่สัตว์นรกที่อยู่ในนรกนี่ไม่ใช่มนุษย์นะเป็นสัตว์นรกคนที่ทําหน้าที่ลงโทษก็ไม่ใช่มนุษย์นะเป็นนายนิริยาบาลคนที่ตกนรกไปแล้วเนี่ยจะขอนายนิริยาบาลให้กลับมาบอกญาติสัหน่อยว่าน,นรกมันเป็นอย่างนี้นายนิริยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้หรอกานผูาฟังนะสัตว์จะต้องเข้าถึงตามกรรมพราะเหตุนี้แหละจึงขอให้ท่านพระเจ้าปญญายาสิเนี่ยมาทําความเชื่อซะลงใจซะแต่นะว่าโลกหน้ามีบาปม,บามีบุญมีผลของสิ่งที่ทําดีทําชั่วมี แต่ท่านพระเจ้าปยาสิยังไม่เชื่อท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าตัวเองก็ได้ทําการทดลองอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีญาติที่เขาได้ทดําดีใช่ไหมตายไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะไปขึ้นสวรรค์แต่ก็ไม่มีญาติเหล่านั้นกลับมาบอกท่านพระกุมรการกสปะก็ยกตัวอย่างให้ฟังเน,นเปรียบเหมือนกับคนที่ตกบ่ออุจจระในะบ่อคูดสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ใช่สุวมซึมอย่างที่เรามีในสมัยปัจจุบันอย่างดีเขาก็จะมีหลุมที่ขุดลงไปเอาไม้พาดไว้สองอันแล้วก็อุจ,จระลงไปในระหว่างไม้ตรงนี้ใช่ไหม หลุมนี้เขาก็เรียกว่าหลุมคูดคือหลุมอุจจาระนะปรากฏว่ามีคนตกลงไปในบ่ออุจจาระนี้แต่มันจนมิดสีสษะเลยนะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งโผลออกมานะแต่ว่าก็มีคนช่วยออกมาได้ช่วยออกมาแล้วโอ้โหท่านฟังลองคิดดูนะตัวเนี่ยเปื้อนด้วยอุจจาระไปหมดเลยนะลังจากพนักงานเขาก็ช่วยโดยการเอาไม้ไผ่เนี่ยขูดขี้ออกให้หมดนะขูดออกให้หมดจากตัวแล้วก็เอาดินเนี่ยสีเหลืองเนี่ยทาตัวสามรอบขูดดินออก เอาดินสีลั้งทาตัวอีกสรอบกูดินออกนะเพื่อให้เศษอะไรต่างๆมันหลุดออกมันหลุดออกแล้วมันก็ยังมีเศษเล็กๆน้อยๆ,ๆที่อยู่ตามซอกอะไรต่างๆเราก็เอาน้ํามันชโลมเอาจุนผงละเอียดทานะแล้วก็ลูบออกน้ํามันทาเอาจุนผงละเอียดลรูปเข้าไปนะทำอย่างนี้3มรอบนะเศษอะไรต่างๆมันก็หลุดออกหมดอาบน้ําอย่างดีนะแต่งผมแต่งหนวดให้ดีนะรูปไล้รูปทาเครื่องหอมเรียบร้อย แนวเสื้อผ้าสวยๆดีๆใส่ให้นําประดับด้วยมงกุฎดอกไม้ของมีค่าต่างๆแล้วก็ยกขึ้นสู่ปราสาทชั้นเจ็นะมีดนตรีมีอาหารรต่างๆให้กินอย่างเรียบร้อยเลิศรูอล,ลังการนะลันกษณะคนที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยออกจากหลุมคูดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะต้องการกลับไปอยู่ในหลุมคูดอีกอย่างนั้นหรือนี่เป็นสิ่งที่ท่านพระกุมารกัสปะถามท่านพระเจ้าปยาสีพระเจ้าปยาสีก็ตอบว่าไม่มีทางเลย แตที่คนที่เขาออกมาจากหลุมคูดแล้วขัดตัวอาบน้ําแต่งตัวอะไรต่างเรียบร้อยดีแล้วมีความสุขต่างๆแล้วจะกลับไปหลุมคูดอีกเนี่ยเขาไม่มีทางอยากจะกลับไปอีกแน่นอนอันนี้เป็นอุปมาประมัทที่ท่านพระกุม,มารากัสปะยกขึ้นเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกันแหละคนที่ไปสู่สวรรค์แล้วเนี่ยทาความดีในโลกนี้นป่วยตายไปผลของกรรมดีได้ทําให้ตัวเองไปสู่สวรรค์แล้วกลิ่นของมนุษย์เนี่ยสำหรับพวกเทวดาเนี่ย มันเป็นเหมือนกับของเนา่านะเป็นของที่แบบไม่สะอาดเป็นของเนา่าเป็นของปฏิกูลสําหรับพวกเทวดาแม้อยู่ไกลตั้งรอยย์อยู่ไกลกันรอยย์พวกเทวดานั้นก็ยังรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นของปฏิกูลนะยกเว้นพวกเทวดาที่มีความทุกข์เนี่ยเขาจะมาที่โลกมนุษย์นี่อาจจะเป็นไปได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่มากันก็เป็นลักษณะดเดียวกันที่เปรเียบเทียบไม่ฟังว่าญาติที่เขาตายไปเนี่ยที่เขาไม่ได้กลับมาบอก ทั้งที่เขาไม่ได้ส่งทูตมาบอกด้วยเนี่ยก็เพราะว่ากลิ่นของมนุษย์นั้นมันเป็นเหมือนกับของปฏิกูลสําหรับพวกเทวดาแม้อยู่ไกลต้งรอยโยต์ก็เลยไม่กลับมาบอกตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่ขอให้ท่านพระชาพ,พิยสีเนี่ยเลิกความเห็นที่ผิดนั้นเสียให้เห็นได้ถูกต้องว่าชาติหน้ามีบามีบุญมีพระชาปิยสีก็ยังไม่ลงใจได้มา่วังเพราะว่าตัวเองนั้นก็ได้ทําการทดลองอย่างที่ว่าไปแต่โดยพูดถึงญาติของตัวเองที่ทําปฏิบัติเรื่องของศีลห้าอย่างดี ที่ว่าจะต้องได้ไปอยู่ร่วมกับเทวดาในชั้นดาวดึงแต่ก็ไม่มีใครกลับมาบอกเลยในข้อนี้ท่านพระกุม,มารกัสปะก็ได้แก้ด้วยการที่พูดถึงว่า100ปีของมนุษย์เนี่ยเป็น1วันหนึ่งคืนในชั้นดาวดึงสามสิบราตรีก็เป็น1เดือน12เดือนก็เป็น1ปีทิพย์หนึ่พปีทิพย์เนี่ยเป็นอายุข,ของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงถ้าว่ามิสหายหรือญาติของพระเจ้าพญาสีที่รักษาสีหน้าอย่างดีนั้นตายไปแล้ว ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยเขาอาจจะดูให้มันทั่วสักสองวันสองราตรีหรือ3วัน3ราตรีแล้วค่อยจะกลับไปบอกรายละเอียดต่างๆให้พระเจ้าปยาสีทราบเนี่ยถ้ากลับมาจริง2วัน2ราตรี3วัน3ราตรีเนี่ยมันก็กลายเป็น2 0 0ร้อยปีนั่นไปแล้วกลับมาจริงๆพระเจ้าปยาสีก็ไม่อยู่แล้วาตายไปถึงไหนแล้วจะไปเจอได้ไงนั่นแหละจึงเป็นเหตุที่ทําให้พระเจ้าปยาสียังไม่ได้รับคําตอบ ก็ยังไม่เชื่อแหละตะโมฟังเพราะว่าเรื่องพวกนี้ตัวเองก็ไม่เห็นไม่ดูพิสูจน์ไม่ได้ใครจะเป็นคนบอกเราว่าเทวดาชั้นดาวดึงหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับร้อยปีของโลกมนุษย์ไม่จริงไม่ใช่หรอกนไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อไม่ลงใจท่านพระกุมารกสบาก็ยกตัวอย่างถึงคนตาบอดตะามฟังแล้วคนตาบอดแต่กําเนิดสีดําสีเขียวสีแดงสีเหลืองต่างๆก็มองไม่เห็นพื้นที่จะสูงจะต่าก็มองไม่เห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มองไม่เห็น นะพระมองไม่เห็นอย่างนี้แล้วจะบอกว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำพวกนี้ไม่มีแนะ่พื้นที่ตามพื้นที่สูงไม่มีดวงจันทร์ดวงทิ์ไม่มีแต่ยเขาพูดอย่างเงี้ยคนตาบอดพูดอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าเนี่ยพระกุมารกษัตริถามท่านพระเจ้าบบยาสีพระเจ้าบบยาสีะะก็บอกว่าคนที่ไม่รู้ว่ามีจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีมันไม่ได้แน่ถ้าจะพูดได้ให้ถูกก็คือว่าข้ารพระเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีแต่ที่คนตาบอดนี่จะพูดได้ถูกได้ ต้องพูดอย่างนี้ท่านพระกุม,มารกัณสปะก็ใช้ตรงนี้แหละบอกว่าโลกคือสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจะไม่ได้เห็นด้วยจกักษุของสามัญมนุษย์ไม่ได้แต่แต่เพราะว่าสมณะห,หรือพราหพมพที่อาศัยเส,สนาสนะอันสงนัดปร,ราโรคความเปลี่ยนมีใจเด็ดเดียวอยู่เนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วนะชำระทิพยะาจาักสุให้บริสุทธิ์หมดจดนะจึงจะสาม,มารถเห็นได้เห็นได้ว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาอยู่กันอย่างนี้ มีอาย,ยุเท่านี้มีความสุขแบบนี้นาตายไปแล้วไปที่ไหนที่ไหนอันนี้ต้องใช้ตาทิพย์แต่ถ้าคนไม่มีตาทิพย์มาไม่เห็นเราจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีเนี่ยมันไม่ได้พูดได้ดีที่สุดก็คือว่าข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นว่ามันมีขอให้เชื่อเถอะบาโลกหน้ามีนบาบมีบุญมีแขอให้เชื่ออย่างนั้นพระชาไาปายาศิก็ยังไม่เชื่อแหละตะบวฟเอาก็ถ้างั้นทําไมพวกพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่พากันฆ่าตัวตายโดดเหวกินยาตายหรือเอามีดชำาระตัวเองหรือว่าปลุกคอตายไปล่ะรู้ว่าตายไปแล้วจะได้ไปดีทําไมไม่ทําอย่างนั้นพระตัวเองก็สังเกตมาอย่างนี้นะนี่เป็นการทดลองข้อที่4ของท่านพระเจ้าปายาสีท่านพระกุมารกัสบากยกตัวอย่างให้ฟังท่านูฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าพระเจ้าถูกถามมีก็ไม่รู้จะตอบอยังไงกันนะถ้าคนบันดื้อขนาานี้เนี่ยก็คงจะต้องอุเบกขาไปแต่ท่านพระกุมารกัสบานั้นมีปัญญามากท่านเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ัง บอกว่าเหมือนกับพราหมณ์คนหนึ่งนะมีเมียอยู่สองคนพราหมณ์คนนี้มีนางพราหมณีในที่เป็นเมียเป็นภรรยาเนี่ยอยู่สองคนแต่ภนะรรยาคนแรกนะมีลูกชายนะ่คลอด,ดอลูกออกมาละลูกชายคนนี้ก็อยู่ในวัยรุ่นภรรยาคนที่สองแล้วก็กําลังตั้งครรภ์แก่ปรากฏว่าพราหมณ์ผู้ที่เป็นสามีตายไปนตะพราหมณ์ผู้ที่เป็นสามีตายไปแล้วนะโดยธรรมเนียมของชาวอินเดียในสมัยนั้น นะทรัพสมบัติอะไรต่างๆทั้งหมดจะต้องตกอยู่ที่ลูกชายนะในที่นั้นลูกที่เป็นวัยรุ่นแต่ของภรรยาคนแรกเนี่ยก็มาบอกกับแม่เลี้ยงนะคือภรรยาคนที่สองบอกว่าทรัพเข้าเปลือกเงินทองทั้งหมดเป็นของฉันนะแม่นะแม่ไม่มีสิทธิ์อะไรในทรัพย์เหล่านั้นเพราะเป็นทรัพย์ของบิดาฉันแม่จงมอบมรดกให้แก่ฉันเถิดนะพูดอย่างนี้กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงที่กําลังตั้งครรภ์แก่อยูนะ่ก็เลยบอกกับลูกเลี้ยง ลูกของภรรยายคนแรกเนี่ยแหละบอกว่าพ่อจงรอก,ก่อนเถิดกว่าแม่จะคลอดนะถ้าทารกในท้องของแม่เป็นชายก็จะมีสิทธิ์ได้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นหญิงก็จะเป็นคนรับใช้ของเจ้าแล้วก็ตกลงกันไว้อย่างนี้วันต่อมาลูกของภรรยายคนแรกแก็มาบอกกับแม่เลี้ยงเหมือนอย่างเดิมอีกวอาทรัพย์เป็นของฉันนะแม่แม่เลี้ยงนั้นคือภรรยายคนที่สองก็พูดเหมือนเดิมอีกเอารอให้คลอดก่อนสิดูว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเป็นชายก็แบ่งกัน ถ้าเป็นหญิงนี่ก็จะไม่เอาอะไรล่ะณวันที่สามมาก็พูดอีกตั้งูฟังลูกก็ไปพูดกับแม่เลี้ยงอีกเหมือนเดิมทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดต้องเป็นของฉันนะแม่นะแม่ก็เริ่มหงุดหงิดแล้วตั้งูฟังเอ๊ะทำไมมันบอกไม่รู้เรื่องฮะก็เลยคว้ามีดน้อยเล่มเล็กๆเ,เ,เล่มหนึ่งแล้วก็เดินเข้าห้องไปคว้ามีดเล็กเล่มหนึ่งเดินเข้าห้องไปแล้วก็เลยแหวะท้องของตัวเองออกดูตามฟังแหวะท้องออกดูเพื่อว่าข้างในท้องในครรภของฉันเนี่ย มันเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงกันแน่เนี่ยมันจะได้ตอบให้มันรู้เรื่องไปเลยว่านี่นะถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ได้แบ่งกันครึ่งหนึ่งนะถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็จบไปแม่เลี้ยงคือนางปรามณีคนที่สองที่ทตั้งกันอยู่เนี่เอามีดน้อยชำแหละท้องตัวเองเพื่อที่จะดูว่าลูกในการเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เท่ากับว่าทำลายคันของตัวเองเนี่ยทำลายทารกในคันด้วยทำลายทั้งมรดกด้วยเพราะความที่แม่เลี้ยงนี้ไม่ฉลาดเน่ยเป็นคนกล่าวแสบาหาทรัพย์โดยไม่แยบขายตอนนี้ท่านพระกุมารก,ากกส ใส่ท่านพระชาไบยาสิเลยท่านฟังบอกว่าพระชา้าไบยาสิเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนข่าวเหมือนกับน,นางพรมามณีนี่แหละจะต้องย่อยยับเหมือนกันนี่พูดถึงกระดานนี้เปรียบเทียบกับว่าสมณะที่ปฏิบัติดีเป็นบัณชอบเนี่ยเป็นบัณฑิตจะไม่จริงสุกก่อนหามคือท่านนางพรมามณีแทนที่จะเอามีดชำระท้องตัวเองเพื่อจะจุดดูว่าลูกในครรภ์น,นั้นเป็นชายหรือเป็นหญิงแล้วก็รอเวลาที่ให้ลูกนั้นออกมาตามกําหนดเวลาเออดูว่าเป็นชายหรือเป็นหญิง แต่เป็นชายก็บแบ่งทรัพย์คนละครึ่งแต่เป็นหญิงก็ไม่เอาอะไรนะตามธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้นมันก็จบไปนะัก็เรียกว่าไม่ชิงสุกก่อนห้ามแต่นี่ดันไปชิงสุกก่อนห้ามนั่นะก็เลยย่อยยับสแสวงหาทรัพย์โดยไม่แยกขายเหมือนกันการที่พระเจ้าประยาศีนั้นจะต้องย่อยยับเพราะว่าถ้าสแสวงหาโลกอื่นโดยไม่แยกคายคนที่เป็นบัณฑิตมีปัญญาเ,เขาจะรู้เวลาที่เหมาะสมนตะยังดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ยาวนานเพียงใดเนี่ย ก็จะประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นปนันมากเพราะว่าการที่ตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นจะเป็นการที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเปน็นนันมากและเป็นความสุขของทั้งเทวดาและมนุษย์ก็จะไม่ชิงสุขก่อนหนะันจะไม่ฆ่าตัวตายเอาเชือกผูกคอหรือว่ากระโดดเหวตายกินยาตายพวกนี้จะไม่ทําเพราะมันยังไม่สุขเพราะความเป็นอยู่นั้นก็จะเป็นบุญของคนที่อยู่บนโลกด้วยและพอตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยแต่ผู้ฟังคิดว่าพระเจ้าบายาสี ถูกท่านพระกุมารกัสปะว่าว่าเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนเก่าเนี่ยจะต้องย่อยยับเหมือนานางปรมามณีถูกว่าขนาดนี้แล้วเชื่อหรือเปล่าแต่ท่านพระชาปัญญาสีถูกเตือนหนักขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เชื่อท่านผู้ฟังยังไม่ลงใจยังมีความเคลือบแคลงยังมีความเห็นแยง้งนี่คือลักษณะของวิจิกิจฉานะเป็นความเคลือบแคลงเป็นความเห็นแยง้งเขาอ,อุชาบอกวความเป็นที่ถูกต้องแล้วแต่ก็เห็นแยง้งเขาบอกว่าสิ่งที่ถูกเป็นยังไงแต่เ็ายังเคลือบแคลง แต่ความเคลือบแคลงความเห็นแย้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ตัวเองยังไม่รู้ได้เองยังไม่เห็นได้เองในวิธีการที่ท่านพระเจ้าไบยาสินพอไปถามคนนั้นคนนี้สังเกตดูไม่ได้เรื่องละแต่ทดลองไม่ได้ความนต่ไม่ได้รับคําตอบที่ตัวเองต้องการยังไม่ถึงความลงใจความเชื่อใจวิธีการที่พระเจ้าไบยาสินั้นได้เคยทําการทดลองก็คือการที่พยายามจะหาสิ่งที่จะไปเกิดแต่ถ้าโลกหน้ามีจริงมันต้องมีอะไรที่ไปจากโลกเนี้มันต้องมีอะไรที่ไปจากที่นี่มันต้องมีอะไรที่ไปจากกายนี้ วิธีการทดลองของพระชาปยาศีนั้นก็คือเอาโจรที่ได้รับการลงโทษมาน่คือโจรคนนี้นั่นทผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วน่นจะต้องตายละแต่แทนที่จะเอามาตายเฉยๆก็มาทําการทดลองซะก,ก่อนนะโดยเอาโจรที่มีชีวิตเนี่ยใส่ลงไปในหม้อนั่นะคือพยายามที่จะหาว่าถ้าไปมีโลกหน้าจริงเนี่ยมันต้องมีอะไรไปจากโลกนี้แต่มันต้องมีชีวิตไปหรือวิญญาณลอยไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปแต่นะพยายามที่จะหาตรงนั้นโดยเอาโจรที่มีชีวิตเนี่ยใส่ลงไปในหม้อใบหนึ่ง เรามาติดตามเรื่องราวการทดลองของพระเจ้าปายาสิในเรื่องของการตามหาว่าชีวิตหรือจิตหรือวิญญ,ญาณที่มันจะล่องลอยจากนี่ไปที่นู่นเรามาติดตามเรื่องราวของการตอบปัญหาอย่างชาญฉลาดของท่านพระกุมารกัสปะกันต่อในวันพรุ่งนี้านผู้ังวันนี้เวลาหมดแล้วหมดจริงๆเลยข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนนหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลเรีาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรบพุณขปชาพระมหาภัยบู์อภิปุนโนเวลาเรามาพบปะพูดคุยกันนั้นในเรื่องราวที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ยินเพื่อที่จะเป็นการทําให้ที่ใจของเราน,นั้นสูงขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจธรรมะที่มันไม่ได้เป็นเรื่องยากอยู่แล้ว ให้มีความเข้าใจที่แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นผู้ที่เปิดธรรมนี้เอาไว้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เปิดเผยเผยแผ่ธรรมะนี้เอาไว้ก็่คือไม่มีใครที่จะมาเปิดธรรมะให้ได้หรอกผู้ฟังและนอกจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะเปิดธรรมะให้แต่เมื่อเราฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าเปิดแล้วสิ่งที่จะเปิดออกต่อไปคือจิตของเรา จิตของเราที่มันไม่เข้าใจธรรมะเห็นไม่ถูกต้องหรือว่ายังมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งอยู่นั้นเพราะว่ามันถูกปิดอยู่แต่ไม่ใช่ธรรมะปิดนะธรรมะเนี่ยเปิดอยู่แล้วแต่เปิดอยู่แล้วให้เข้าใจได้อยู่แล้วแต่ที่มันเข้าใจไม่ได้มันไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้ความนั่นแปลว่าจิตมันปิดอยู่เวลาที่เราฟังธรรมะที่พันาการลิโกเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเปิดเผยไว้แล้วเนี่ย จิตนี้ถึงจะเปิดได้แต่คนที่จะเปิดจิตของเราด้วยการฟังธรรมะได้ก็คือเราแน่เองที่เมื่อเราฟังธรรมะแล้วจิตใจนั้นจะเปิดออกพอเปิดออกแล้วไม่มีอวิชามาบางังมากัน้นมาขวางแ้วเราก็เห็นตัณหาและมันก็ตัดตรงนั้นแล้วตัดด้วยปัญญาที่เราเกิดขึ้นผู้ทิ่จะทำให้เปิดออกเห็นออกได้ก็คือตัวเราเองที่เรามาฟังธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งดี การฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าก็จำเสนเรื่องราวของผู้ที่ยังมีจิตปิดอยู่แล้วก็ถูกเปิดออกได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าปเปิดไว้แสดงไว้บอกไว้สอนไว้ดีแล้วมีผู้ที่นํามาบอกต่อประกาศต่อทําให้จิตของคนที่ได้ฟังนั้นเปิดออกจากที่เห็นผิดก็เป็นเห็นถูกจากที่มีความเคลือบแคลมีความเห็นแยง้งก็มีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจ นั่นคือเรื่องของพระชาปายาสีนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาในทีฆานิกายเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าปายาสิราชัญยสูตรแต่ถ้าเราจะดูเนี่องพริจะเทียบเคียงในเรื่องราวพระสูตรนี้ทนผู้ฟังก็สามารถไปหาอ่านได้ในเล่มที่10บแต่ถ้าเป็นฉบับกองมาจุฬาลงกรณร,ราชวิทยาลายัยแต่ถ้าเป็นฉบับกองมามงกุฎก็จะเป็นเล่มที่14เริ่มข้อที่301ร้อยหนึ่งแต่ถ้าความให้ทนผู้ฟังฟัง,ฟงสักนิดหนึ่งเพราะว่านี่จะเป็นตอนที่สาม คือในตอนแรกนั้นข้พาพเจ้าได้พูดถึงประวัติของท่านพระชาปายาสิแต่ความเป็นมาเป็นไปของท่านพระกุมารกัสสปะในตอนที่สองเราก็ได้เล่าถึงเรื่องของการพบปะเจอเจอกันละระหว่างพระชาปายาสิกับท่านพระกุมารกัสสปะท่านพระชาปาไยาสีมีทิฏฐิความเห็นในที่ไม่ดีคือเห็นว่าโลกหน้าไม่มีวิบากคือผลของสัตว์ที่ทํากรรมดีกรรมชั่วไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น สันนรกเทวดาพวกนี้ไม่มีมีความเห็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ไม่พยายามแสวงหาความจริงท่านพระเจ้าปยาสินนั้นก็พยายามแสวงหาความจริงอยู่แต่โดยการที่จะไปทดสอบในเรื่องที่ว่าเอ๊ะถ้ามันมีจริงชาติหน้ามีจริงคนที่เข้าไปจริงเขาน่าจะกลับมาบอกหรือว่าทคนที่เขารู้ว่าเขาจะไปดีเขาน่าจะรีบรีบตายไปหรือว่าถ้ามีอะไรที่มันไปเกิดจริงมันก็ต้องมีจากที่โลกนี้ไปสู่โลกอื่น ที่พาไปเกิดเช่นจิตบ้างวิญญาณบ้างก็ไปยามหาแต่หาไม่เจอหาไม่ได้ก็เลยทําให้ไม่ลงใจไม่เชื่อใจไม่ถึงความมั่นใจมีความเก,กลื่อนแปงมีความเห็นแยง้งมีความแวงในความเห็นที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับของตัวเองพอมีความระแวงมีความเห็นแย้งแลว้วก็ชักชวนคนอื่นในการที่จะให้เห็นด้วยกับตนแตนะ่ไม่ให้เห็นด้วยกับคนอื่นที่จะเป็นที่มาของประศุดนี้ซึ่งในส่วนที่ท่านพระเจ้าปายาศีได้ทําการทดลอง ในสี่ข้อแรกในที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานกอเรื่องของการที่ไปถามถ้าคนที่เขาไปดีหรือเขาไปชั่วจริงเขาน่าจะกลับมาบอกว่าไอ้ที่ดีที่ช่วนั้นเป็นยังไงแต่ก็ไม่กลับมาท่านพระกุมารกสปะก็แก้ให้ว่าในเรื่องของคนที่ไปตกนรกเนี่ยในนิริยาบาลไม่ปล่อยมาแน่แล้วถ้าคนที่ไปสวรรค์เนี่ยก็จะรู้สึกความที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งปฏิกูลเปรียบเหมือนกับคนที่ขึ้นมาจากบ่อหลุมคูดแล้ว อาบน้ำแต่งตัวทำความสะอาดอย่างดีแล้วในการที่จะให้กลับไปสู่ในหลุมคูดบอกคูดบอกอจรานั้นก็จะไม่ไปหรือถ้าได้ไปสู่ความเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงจริงแล้วน้นจะกลับมาบอกนั้นเวลามันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะเลยไปหลายร้อยปีส่วนเรื่องของพระหรือว่าสมณพราหมณ์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมไม่รีบฆ่าตัวตายไปไปซะนัาจะได้ไปเกิดที่ดีๆ แต่พระกุมรการกัสสปก็เบรบเที่บให้ฟังเหมือนกับพราหมณ์ที่มีเมียสองคนเมียคนแรกคลอดลูกออกมาแล้วเป็นผู้ชายจะได้รับมรดกต่างๆเมียคนที่สองก็กําลังตั้งครรภ์อยู่ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงพอพราหมณ์ที่เป็นสามีตายไปเนี่ยมรดกก็จะตกเป็นของลูกชายละ่ะแต่ที่ท้องอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงเนี่ยก็เลยแบวะท้องของตัวเองดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงทําการสแสวงหาทรัพย์โดยไม่ถูกต้องไม่ได้ ก็จะต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมยาชิงสุกก่อนหามอันนี้เป็นตอนแรกและเป็นช่วงแรกของในพระสูตรนี้ที่ท่านพระเจ้าปยาสิได้ทําการทดลองสี่อย่างและโดยการไปสังเกตจากญาติบ้างจากคนอื่นบ้างท่านพระกุมารกสปะได้แก้ความเห็นนี้โดยยกอุปมาทั้งหมด6อย่างแต่แต่ท่านพระเจ้าปยาสิก็ยังไม่เชื่อคผบ้ฟังเพราะว่าในส่วนที่สองนั้น นอกจากพระเจ้าบบยาสิเนี่ยสังเกตจากคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะดูว่ากหาว่าไอ้ที่เขาไปแล้วเป็นยังไงพยายามที่จะหาข้อมูลจากคนที่เขาไปแล้วน่าจะกลับมาบอกบ้างแต่ก็ยังไม่ได้คําตอบในส่วนที่สองที่ท่านพระเจ้าบบยาสียังไม่ถึงความลงใจยังไม่ถึงความมั่นใจนั้นยังมีความเคลือบแคลงอยู่เพราะว่าตัวเองนั้นคิดว่าเวลาที่ถ้าจะไปสู่โลกอื่นเนี่ยมันต้องมีอะไรไปแต่อะไรที่มันจะต้องไปเนี่ยก็มีความคิดว่าอาจจะเป็นจิต อาจจะเป็นวิญญาณอาจจะเป็นชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในกายของเราตอนนี้นะพอตายปุ๊บมันก็ไปนะไปในโลกอื่นก็ไปพยายามที่จะหาห้ตัวจิตตัววิญญาณหรือตัวชีวิตที่มันจะเดินทางไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นวิธีการที่พระชาปยาสนะิทำการทดลองในส่วนที่2คือในส่วนแรกนั้นนะสังเกตดูเอาเฉยๆสังเกตดูถามไทยข้อมูลเอาแต่ไม่ได้เรื่องใช่ไหม การทดลองในส่วนที่สองนี้ก็ลงมือทําเลยนะลงมือทําโดยการสั่งการโนะดยการที่มีนักโทษนะมีนักโทษที่เขาจะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเอานักโทษมาเอานักโทษมาจํานวนหนึ่งนะในไหนก็ตายแล้วแต่อย่าตายฟรีนะขอทําการทดลองทดสอบดูเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณดูซะก่อนแล้วนะก็เอานักโทษคนแรกมานะจับลงไปในหม้อนะหม้อนี้ก็ต้องใหญ่พอที่คนจะลงไปได้ล่ะ แล้วก็ปิดฝาหมอ้อให้แน่นด้วยแผ่นหนังเนี่ยรัดด้วยเชือกหนังให้แน่นแล้วก็เอาดินพอกเอาไว้เอาดินพอกเอาไว้รัดเชือกหนังให้แน่นแล้วก็ยาด้วยยาเนี่ยยาอย่างที่เวลาเขาชันยาทาเรือเนี่ยใต้ท้องเรือหรือว่าในเรือเขาจะต้องชันยาเพื่อไม่ให้น้ํามันรั่วน้ามันซึมอากาศผ่านไม่ได้เนี่ยนะก็เป็นลักษณะที่เอาชันยาเนี่ยมายาที่ปากหม้อไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้อากาศออกเลย ล็อกแน่นสนิทแน่นหนาอย่างดีแล้วก็ยกหม้อที่ในนั้นมีนักโทษประหารชีวิตอยู่แล้วขึ้นตั้งไฟนะขึ้นตั้งบนไฟจุดไฟแล้วทีนี้นะจนแน่ใจว่านักโทษที่อยู่ข้างในเนี่ยตายเรียบร้อยลนะนักโทษที่อยู่ข้างในแน่ใจแล้วว่าตายเรียบร้อยก็ยกลงมานะแล้วก็ค่อยๆแกะดินออกค่อยๆแก้เชือกออกนะเปิดแผ่นหนังดูว่ามันจะมีอะไรออกมาไหมนะจะมีชีวิต หรือว่ามีจิตหรือว่าไม่มีวิญญาณที่ออกมาแล้วจะไปเกิดใหม่เนี่ยหมือนอยู่ตรงไหนนะพยายามเปิดออกดูค่อยๆดูก,ก็ไม่มีอะไรออกมาเอาเปิดดูทั้งหมดนะค้นหาในถังในหม้อน,นี้ดูซิว่ามีจิตมีวิญญาณของนักโทษอยู่ที่ไหนไหมก็หาไม่เจออันนี้เป็นการทดลองในครั้งที่1นึ่งของส่วนที่สองจับนักโทษมาเพื่อหาชีวิตดูแล้วก็ยังไม่เจอในการทดลองครั้งที่สองแล้วกอนักโทษมาอีก,กคิดว่าถ้าเผื่อว่า มีจิตมันไปจากกายนี้ไปสู่ภพอื่นใช่ไหมชาติหน้ามีพบหน้ามีโลกอื่นมีเนี่ยน้ำหนักต้องเบาลงในคิดว่าจะใช้วิธีการชั่งน้ําหนักเพื่อช่จะตรวจสอบก็เอานักโทษตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยขึ้นชั่งน้ําหนักก่อนได้ทลายก็จดเอาไว้แล้วก็ฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายโดยชนิดที่ใช้เชือกรัดคอใ,ให้ใหายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปไม่มีน้ําหนักส่วนในของร่างกายเสียไปแน่ในคิดอย่างนี้พอตายแล้ว เอามาชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งเอา้าทำไมตอนคนตายนี่มันหนักกว่าตอนคนเป็นเอสแสดงว่าไม่ใช่ละแต่มันน่าจะเบาเพราะว่าถ้าจิตมีน้ำหนักหรือว่าชีวิตมีน้ำหนักเนี่ยตายแล้วมันน่าจะเบาลงแต่คนตายแล้วทำไมน้ำหนักมันกลับหนักขึ้นการทดลองที่สองนี่ก็ไม่ได้คําตอบละไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าจิตมันมันเที่ยวไปจริงหรือเปล่าจิตมันเดินทางจากกายนี้ไปสู่กายอื่นชั่งน้ําหนัก ช่างน้ำหนักเพื่อที่จะตรวจสอบสมมติฐานของตัวเองว่าน้ำหนักมันจะต้องเบาลงแต่น้ำหนักมันกลับหนักขึ้นแสดงว่าใช้งานไม่ได้ละเราก็ทําการทดลองในข้อที่3ต่อไปก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเป็น,นกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งในที่อยู่ในระบบร่างกายนี่แหละที่จะทําให้เราจะต้องเห็นจิตเห็นชีวิตเห็นเจ้าวิญญาณนี่ได้แล้วก็เอานักโทษอีกคนหนึ่งในคนที่3ามยังมีชีวิตอยู่นะได้รับโทษประหารชีวิตละล้วก็เอามาทําให้ตาย ทำให้ตายโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ให้มีส่วนใดๆของร่างกายเนี่ยฉีกขาดเลยลไม่ให้เลือดออกไม่ให้หนังขาดไม่ให้กระดูกแตกไม่ให้มีความบอบช้ำใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอาจจะใช้วิธีการฉีดยาพิษก็ตามหรือใช้วิธีรมควันก็ตามแต่ว่าเป็นวิธีการที่ไม่ให้มีความบอบช้ำใดๆเกิดขึ้นในร่างกายโดยหมายใจว่าถ้ามีความบอบช้ำในร่างกายแล้วเลยอาจจะทําให้ไม่เห็นชีวิตไม่เห็นวิญญาณไม่เห็นจิตตรงนั้น แต่ถ้าไม่มีความบอบช้ำในร่างกายาจะเป็นกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายลหละอาจจะไม่เห็นจิตบางแต่ด้วยหมายใจว่าจะเห็นจิตออกจากร่างแล้วก็ทําการวิธีประหารโจรด้วยวิธีการนี้ไม่ให้ร่างกายมีความบอบช้ำในขณะที่โจรกําลังเริ่มจะตายทา้ฝั่งล้วก็ให้ผลักโจรให้นอนงายด้วยหมายใจว่าจะได้เห็นจิตของโจรออกจากร่างาจะด้วยวิธีการกลไกแบบนี้น่าจะเห็นจิตออกจากร่างไม่ให้ร่างกายมีความบอบช้ำ แล้วก็ผลักให้นอนงายปึ้งนี่น่าจะเห็นวิญญาณเนี่ยลอยออกจากปากไปแต่ก็ไม่เห็นเลยบุฟังเอาก็เลยให้พลิกคว่ำนึกคิดว่าพลิกคว่ำแล้วจะเห็นจิตออกจากร่างก็ไม่เห็นเอาก็ให้ตะแคงซ้ายจับตะแคงขวาจับพยุงขึ้นกดหัวลงทุบด้วยมือทุบด้วยก้อนดินใช้อาวุธใช้สาระนั้นลากไปซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนเล่นเกมกดเลยแต่ก็ไม่เห็นชีวิตไม่เห็นจิตไม่เห็นวิญ,ญญาณของโจรขณะที่ออกไปจากร่างเลย ก็ไม่เห็นแล้วตายไปแล้วเนี่ยไหจะมารับรู้ภาพรับรู้เสียงอะไรก็ไม่ได้แล้วก็แข็งทื่อไปเฉยๆหนร่างกายไม่ได้มีความบอบช้าแต่ลมหายใจต่างๆไม่มีแล้วตายแล้วไหนรับรู้อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นจิตออกจากร่างด้วยเอ๊วิธีที่3นี่ก็ไม่เวิร์กี่ยทำการทดลองยังไม่ได้ผลก็เลยคิดต่อไปว่างั้นแสดงว่าจิตนี้อาจจะยังอยู่ในร่างกายเราจะต้องปาดออกดูเปิดออกดูว่าในร่างกายนี้ จะมีจิตซ่อนอยู่หรือไม่เอาคนนี้ตายไปแล้วใช้งานไม่ได้เอาคนใหม่มาแล้วก็เอานักโทษคนใหม่มาหนะัคิดว่าจิตนั้นอาจจะซ่อนอยู่ที่บริเวณผิวหนังแล้วก็ปาดให้ปาดหนังออกแล้วเชือนให้ถึงหนังดูว่าในหนังเนี่ยในหนังของมนุษย์เนี่ยจะมีจิตอยู่ที่ตรงนั้นหรือไม่เป็นจุดท,ที่จะมีชีวิตมีจิตมีวิญ,ญญาณอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะปาดหนังออกก็ไม่เห็นเอาคนใหม่มาอีกแล้วก็ปาดให้ถึงเนื้ออาจจะอยู่ในเนื้อนั้นแร่เนื้อออก แล้ก็ยังไม่เห็นเอานักโทษคนใหม่มาอีกอาจจะอยู่ในกระดูกวิญญาณจิตหรือว่าชีวิตเนี่ยอยู่ในกระดูกก็พาแทะแกะให้ถึงกระดูกแล้ก็ยังไม่เห็นจิตก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ในเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกในสมัยก่อนเนี่ยก็คือรวมถึงสมองด้วยนะท่านผู้ฟังสมองนี่ก็เป็นเยื่อในกระดูกอย่างหนึ่งคนสมัยโบราณก็คิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีกระดูกห่อหุ้มอยู่อยู่ในกระโหลกศีรษะอะไรที่มีกระดูกห่อหุ้มอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเยื่อในกระดูก สิ่งที่อยู่นอกกระดูกก็คือเนื้อสิ่งที่อยู่นอกเนื้อก็คือหนังเนี่ยมันหุ้มกันอยู่อย่างนี้หนัคิดว่าปาดลึกเข้าไปแล้วหนาจะเห็นสิ่งที่ว่าเป็นจิตนันลึกไปจนถึงเยื่อในกระดูกเนี่ยแต่ทั้งในกระดูกส่วนต่างๆที่เป็นแขนเป็นขาทั้งในกระโหลกศีกรษะเนี่ยคือส่วนที่เป็นสมองก็ยังหาจิตไม่เจอแต่ทําการทดลองสี่อย่างนี้เพื่อที่จะหาจิตหาชีวิตหาวิญญาณนัที่ว่ามันจะต้องไปเกิดเนี่ย มันน่าจะต้องมีออกจากร่างนี้ไปสู่ที่ใหม่ใะเพื่อที่จะพิสูจน์ในข้อนี้เดี๋ยวเป็นการทดลองส่วนที่สองใทั้งหมด4อย่างที่สันประชาบาบยาสีทาเพิ่มเติมจากการทดลองในส่วนแรกละที่เพียงใช้การสังเกตใช้การสอบถามอันนี้ถึงขั้นลงมือทํากันเลยแต่ทําให้เกิดความไม่ลงใจยังไม่ลงใจยังไม่เชื่อใจเพราะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตนเองละ่ะที่เขาว่าโลกหน้ามีน่ะมันน่าจะมีตัวอะไรที่จากโลกนี้ไปโลกหน้า เช่นจิตเช่นวิญญาณหรือชีวิตเป็นต้นทําการทดลองแล้วก็ไม่เจอนั่นก็เลยทําให้ถึงความไม่หลงใจไม่เชื่อใจก็เอาข้อพวกนี้แหละที่ตัวเองทําการทดลองเนี่ยแหละมาเป็นข้อที่จะยกมาโต้กันกันกบท่านพระกุมารกัสป,ปะแต่หลังจากที่โดนใส่ไปอย่างหนักในรอบแรกใน,นที่เปรียบด้วยนางปรามณีคนที่สองแหะจะต้องย่อยยับพินาศชิพายเพราะว่าหาทราบโดยวิธีการที่ไม่แย,ยบกายท่านพระเจ้าปัญญาสีนิหาโลกอื่นโดยวิธีการที่ไม่แย,ยบกายก็จะต้องชิพายเหมือนกัน ยาบเหมือนกันโดนเตือนหนักขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมนต่นเพราะว่าการทดลองในเรื่องการหาจิตของตัวเองนั้นยังไม่เจออะไรท่านพระกุมารกัสตปานั้นเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากถึงบุฟังนตยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้แยบขายและในเรื่องของการที่ฆ่าโจรเพื่อที่จะหาจิตเนี่ยโดยการใส่ลงไปในหม้อปิดฝาให้ดีท่านยกตัวอย่างแก่อย่างนี้นบอกว่าเหมือนกับคนที่นอนฝันเอาพระเจ้าปยาสินี่แหละนอนกลางวนนันถ้าเคยนอนกลางวัน แล้วฝันแล้วฝันถึงสวนที่น่ารื่นรมถึงป่าที่น่ารื่นรมถึงปูมิภาคหรือว่าถึงสะระบกรีอันใดอันหนึ่งที่มีความน่ารื่นรมเนี่ยถามว่าพระชา้าปัยศีเนี่ยเคยฝันถึงเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมฝันกลางวันนี่แหละพระชา้าปัยศีก็ว่าเคยฝันอยู่แล้วในขณะที่นอนกลางวันฝันอยู่เนี่ยมีพวกเราลูกสมุนนั่นก็คือพวกนางสนมบ้างพวกเสนาอมาตย์หรือใครใคร ที่ห้อมล้อมอยู่มีหรือไม่พระเจ้าบยาสีก็บอกมีน่นนอนฝันนี่แหละมีอยู่แล้วก็ถามต่อไปแล้นะท่านพระกุมรารกสปะถามต่อไปว่าอา้าวแล้วบุคคลที่ห้อมล้อมเหล่านั้นเนี่ยเห็นจิตของพระเจ้าบยาสีกกาลังเข้ากําลังออกอยู่หรือไม่ก็ไม่เห็นนะเอออ้าวแล้วทำไมพระองค์ถึงสามารถไปเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้ได้ละ่ะแล้วก็เลยบอกพระเจ้าไบยาสีกว่านี่มันไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่วิธีการที่จะมาตรวจสอบให้ด้วยเห็นได้ด้วยตา ว่าจิตก,กําลังเข้ากําลังออกตรงนั้นตรงนี้เพ้นการทดลองครั้งแรกเนี่ยด้วยการที่เอานักโทษใส่ลงไปในหมอ้อปิดฝาให้ดีเนี่ยแล้วยกขึ้นต้มตรวจสอบดูว่ามีจิตมีวิญญ,ญาณหนีออกไปหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทดลองที่ถูกต้องแต่มันจะไม่เห็นเหมือนกับคนที่นอนฝันนั่นเองในการทดลองหาชีวิตหาจิตของพระเจ้าพ,พยาศิน์ในข้อที่1นนั้นเป็นการทดลองที่ไม่ถูกต้องในข้อที่2ก็เหมือนกันที่เอาโจรมาชั่งน้ําหนักแล้วก่อนให้ตายก่อนฆ่าให้ตาย ฆ่าให้ตายแล้วก็ชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งน้ำหนักนั้นกลับหนักขึ้นท่านพระกุมารกัสบากยกยตัใหญ่อย่างนี้จำบุฟังเปรียบเหมือนกับเอาเหล็กมาเหล็กก้อนหนึ่งก้อนเหล็กนี่แหละถ้าแปลว่ามันเผาไฟให้ร้อนจนลุกแดงมาเผามาตลอดวันเรร้อนติดไฟลุกแดงขึ้นอย่างนี้อยู่เนี่ยเปรียบเทียบกันกับก้อนเหล็กอีกก้อนหนึ่งนที่เย็นสนิทเนี๋ยไม่มีลมไม่มีไฟติดอยู่ ระหว่างสองก้อนนี้ก้อนเหล็กที่ลุกแดงมีไฟพโพลงขึ้นแต่เป็นเหล็กแดงๆเนี่ยกับก้อนเหล็กที่เย็นนอันไหนที่จะดัดได้ง่ายกว่าวเอาแน่นอนว่าเหล็กที่มันลุกแดงเป็นแดงๆเนี่ยอย่างเวลาที่เขาตีดาบอย่างเงี้ยนะเขาจะดัดเหล็กเนี่ยเขาต้องเผาเหล็กให้มันแดงซะก่อนมันจะดัดง่ายแต่ถ้าดัดเหล็กที่มันยังไม่ร้อนเนี่ยมันดัดยากแล้วน้ําหนักก็เหมือนกันท่านผู้ฟังน้ําหนักของเหล็กที่มันร้อนๆลุกแดงเป็นโปร่งขึ้นเนี่ย น้ำหนักของมันก็จะเบาวกว่าเหล็กที่เย็นอันนี้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะท่านผู้ฟังเพราะว่าในโมเลกุลของเหล็กเนี่ยที่มันร้อนเนี่ยนะมันก็จะขยายตัวขึ้นในบริเวณนั้นก็จะมีอากาศที่มีความร้อน,นอยู่ซึ่งอากาศที่ร้อนมันก็เบาวกว่าอากาศที่เย็นในที่อยู่ในระหว่างโมเลกุลร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยมีไออุน่นพอมีไออุ่นแล้วเป็นอากาศที่ร้อนก็คือมีน้ำหนักเบา แต่พอร่างกายเย็นลงเนะี่ยเพราะตายแล้วนี่ใช่ไหมตายแล้วร่างกายเย็นลงอากาศที่เบานั้นก็เป็นอากาศที่หนักขึ้นมาทําให้น้ําหนักของคนตายเนี่ยมากกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคนคนเดียวกันนี่แหละพอตายปุ๊บ่ผ่านไปประมาณสักสองสามชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเนี่ยร่างกายนั้นจะมีน้ําหนักหนักมากขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติแล้วการอ่อนตัวการจะจับขาให้งอให้ตั้งขึ้นอะไรอย่างนี้คนเป็นนั้นทําได้ง่ายกว่า แต่คนตายนั้นทําได้ยากมากบางทีถึงขนาดต้องตัดเอ็นตัดอะไรกันเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นตั้งขึ้นได้จับอยู่ในท่าต่างๆได้ก็เบรบเหมือนกับเหล็กที่ร้อนแดงเนี่ยมันจะดัดได้ง่ายกว่ามีน้ําหนักเบาวกว่าเหล็กที่เย็นๆนะซึ่งจะดัดได้ยากกว่ามีน้ําหนักมากกว่าอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยอันที่สองที่ท่านพระกุมารกัสปะยกขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายว่าร่างกายของเราเนี่ยนะถ้ามีส่วนประกอบอยู่3ามอย่างนั่นคืออายุ ออุ่นแล้วก็วิญญาณนะจะมี3อย่างนี้ถึงจะเรียกประกอบกันเป็นชีวิตไดนะ้อายุก็คือชีวิตอินทรีย์นั่นเองคือส่วนที่เป็นร่างกายออุุนะก็คือไฟที่เกิดแต่กรรมวิญญาณก็คือการรับรู้ส่วนที่เป็นจิตนะมี3ส่วนนี้ต้องประกอบกันนะหนึ่งคืออายุหนะมายถึงร่างกายของเราที่เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟมันยังประกอบกันตั้งอยู่กันได้ส่วนที่2คือจิตหนะมายถึงการรับรู้อันนี้ต้องมีอันที่สอง ส่วนที่3มคือไออุ U ่นก็ะคือไฟที่เกิดแต่กรรมอันนี้ต้องมีส่วนที่3แต่ถ้าเปิดว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแความเป็นมนุษย์ความเป็นชีวิตเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่หาด้วยวิธีการชั่งน้ําหนักแน่พวกนี้จะไม่ได้มีน้ําหนักอย่างที่พระเจ้าปยาิีเข้าใจทําการทดลองด้วยวิธีที่2แบบนี้โดยการชั่งน้ําหนักส่วนเรื่องที่3ที่พระเจ้าปยาศีทาการทดลองโดยการที่ฆ่าโจรโดยไม่ให้มีความบอบช้ำในร่างกาย ด้วยคิดว่าอาจจะเป็น,นกลไกของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่ผืวว่าถ้าไม่บอบช้ำขยับตรงนั้นพับตรงนี้ไปน่าจะได้เห็นจิตแต่ก็ไม่เห็นเพราะว่าการทดลองนั้นเป็นการทดลองที่ไม่ถูกวิธีท่านพระกุมารกสปะให้เหตุผลนื้เปรยบเหมือนกับคนคนหนึ่งแล้วก็มีสังอยู่ใบหนึ่งเขาก็ถือสังของตัวเขาเองเนี่ยเดินเข้าไปในเมืองที่เป็นชนบทชายแดนเมืองหนึ่งเมืองที่เป็นชนบทชายแดนเป็นบ้านนอกอย่างเนี้ย ก็ไม่ได้เคยได้ยินสิ่งของอะไรที่มันเลิศหรูอลังการอย่างเช่นสังเป็นต้นแต่เขาก็ถือสังเข้าไปในบ้านนอกชนบทชายแดนแห่งหนึ่งพอไปถึงกลางหมู่บ้านก็เป่าสังขึ้นนะปูนสามครั้งปูนปูน,ปนสามครั้งนะเป่าอยู่ที่กลางหมู่บ้านที่เป็นชนบทชายแดนนี่แหละเป่าเสร็จเรียบร้อยเสียงมันดังก้องไปนะแล้วมันก็มีเสียงไพเราะเพราะพริ้งหน้าเพลินใจน่าฟังมาก คนที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดนี่ได้ยินเสียงสังนี่โอ้เสียงนี้อะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยน,น,น่าพาิเราะน่าเพลินใจจริงๆก็เลยออกมาดูกันหมดออกมาดูแห่มุงกันนี่เป็นแขกมุงละมุงกันเสร็จเรียบร้อยดูกันว่าโอ้ที่เสียงอะไรนี่เสียงอะไร,ะไรแล้วก็มาถามชายคนนั้นละ่ะที่เขาเข้ามาเป่าสังนี่ว่านี่เป็นเสียงอะไรแต่ชายคนที่เป่าสังนี่ก็เลยก็เลยเอาสังนี้ให้ดูนี่แหละเสียงสังเอามาจากตรงนี้แล้วก็วางไว้ชาวชนบทปลายแดนที่ไม่ได้เคยได้ยินเสียงนี้ แล้วเขาก็บอกว่าเสียงนี้ออกมาจากสังเนี่ยก็เลยไปบอกว่าพ่อสังพูดสิพูดนะบอกสังให้พูดสังก็ไม่พูดล่ะสังมันเป็นแค่อุปกรณ์อย่างหนึ่งมันจะพูดได้ไงใช่ไหมก็เลยจับงายขึ้นจับงายขึ้นบอกให้พูดบอกให้ส่งเสียงออกมาสังก็เงียบเอาจับหมุนไปทางซ้ายจับตะแคงซ้ายจับตะแคงขวาชูขึ้นวางให้ต่ำเคาะด้วยมือเคาะด้วยดินนะลากไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเหมือนเล่นเกมกดเลย บอกให้สังเนเปล่งเสียงออกมาสังก็ไม่เปล่งเสียงออกมาท่านฟังนะคนเป่าสังที่ถือสังมาตอนแรกเนี่ยก็คิดในใจว่าโอ้ชาวบ้านส่นวนบทชายแดนพวกนี้นะไม่ฉลาดจริงๆเลยค้นหาเสียงสังโดยไม่ถูกวิธีมันจะได้ยังไงก็เลยจับสังแล้วก็เป่าขึ้น3ามครั้งทันทีนะปูนปูนปูน,ปนนะชาวบ้านก็ได้ยินเสียงที่น่าฟังน่าเพลิดเพลินใจนั้นนะพอเป่าสังเรียบร้อยชายคนนี้เดินหนีไปเลยเต็มฟังนะเดินหนีไปเสร็จปุ๊บ ชาวบ้านก็เพิ่งได้สติคิดว่าโอ้สังอันนี้นะจะมีเสียงได้เนี่ยมันต้องมีคน,น,นหนึ่งต้องมีคนสองต้องมีความพยายามสามนี่ต้องมีลมเป่าเข้าไปแต่ต้องมีสามอย่างนี้สังจึงสามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้ฉันได้ก็ฉันนั้นบอกพระเจ้าพยาสิว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นคนมารู้เรื่องสิ่งต่างๆพูดได้ฟังได้คิดได้เนี่ยก็ต้องมีสามอย่างอย่างที่ว่าไป นะัคืออายุหนะมายถึงความที่ชีวิตอินทรีย์นั้นตั้งอยู่นะถ้าสีนีย้ยังยึดกันอยู่ได้ 2. ต้องมีออุุนคือไฟที่เกิดจากกรรมและ3ต้องมีจิตนั่นะคือวิญญาณก,การรับรู้ต้องมี3ส,ส่วนตรงนี้นะถึงสาม,มารถที่จะรับรู้พูดคุยนะเดินไปไหนนั่นนี่มีเรียบท4ได้ถ้าเราพิจารณาดูอย่างคนที่อนอนอยู่ตามโรงพยาบาลแล้วเป็นโรคชนิดที่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะเป็นผักอย่างเงี้ยแต่เป็นผักนี่คือหมายความว่า นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คือการรับรู้ไม่มีแต่ยังมีไออุ่นคือไฟที่เกิดแต่กรรมร่างกายนี้คือธาตุสีเนี่ยคือชีวิตอินทรีย์เนี่ยยังตั้งอยู่ได้แต่เป็นการอ,องค์ประกอบที่3คือเรื่องของวิญญาณเนี่ยที่ไม่สามารถรับรู้ได้แล้วก็เลยทําให้ตอบสนองไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นร่างกายคนเราตอบสนองได้ต้องมี3อย่างคืออายุอินทรีย์หรือความที่ธาตุสีดินน้ําไฟลมย,ยังอยู่กันได้นะ2ต้องมีไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมและ3ต้องมีจิต หมายถึงวิญญาณคือก,การรับรู้เพราะนั้นการหาการการะทำก็ต้องทําให้ถูกต้องตามระบบของเขาถึงจะเห็นได้เปรียบเหมือนสังที่จะทําให้มีเสียงได้ไม่ใช่ไปโยกซ้ายโยกขวาหรือไปเขย่าดูมันไม่ได้แต่เพื่อที่จะบอกว่าการทดลองอันที่สในเรื่องการที่จะหาจิตของประชาไบยาสีนี่มันไม่ถูกต้องจเอาเหตุผลนี้มันบอกว่าโลกหน้าไม่มีผลของสัตยธรรมกรรมดีกรรมชั่วไม่มีไม่ได้และในการทดลองข้อที่แต่ที่ท่านพระเจ้าไปยาสีทำเนี่ย โดยการที่คิดว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันอยู่ตามผิวหนังหรือเปล่าอยู่ในเอ็นหรืออยู่ในกระดูกหรือว่าอยู่ในเยื่อกระดูกคือหัวสมองหรือไม่นปาดเข้าไปดูแ้วก็ไม่เห็นท่านพระกุมารกัสปานี้ยกตัวอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่างเหมือนกับเด็กที่เขาพยายามจะหาไยแต่พยายามที่จะจุดไฟเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่โตมากับฉลิ nn ก็คือฉลิ n เนี่ยเขามีอาสมอยู่ที่ริมน้ําแห่งหนึ่งฉล,ลิ nn น,นี่ก็คือเป็นฤาษีนั่นแหละ เป็นฤาษีประเภทที่บูชาไฟชลินเป็นฤาษีประเภทที่บูชาไฟอยู่ริมน้ำนนมักจะตั้งอาสมอยู่ริมน้ำการบูชาไฟของเขาก็คือจะจุดไฟไว้ตลอด24ชั่วโมงแต่ต้องไฟจะต้องติดอยู่ตลอดลเป็นความเชื่อแบบหนึ่งของเขาเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เรียกว่าชลินงนฉลินรูปนี้ก็มีอาสมอยู่ที่ริมน้ำแห่งหนึง่งในมีได้สมัยหนึ่งปรากฏว่ามีกองเกวียนที่เขามาพักแรมอยู่แถวๆอาสมของตัวเองนพักแรมอยู่คืนหนึ่ง เราก็เดินทางต่อไปชาินคนนี้พอเห็นพวกกองเกวียนมาตั้งค่ายอยู่ที่ใกล้ๆกับอาสมของตัวเองแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็จากไปแล้วเนี่ยก็มีความคิดว่าเออน่าจะเข้าไปดูที่ที่เขามาตั้งค่ายหน่อยว่าอาจจะมีอะไรเหลืออยู่ที่เราจะพอใช้ได้พอเข้าไปดูบริเวณที่เขามาตั้งค่ายเอาไว้น่ะจากไปแล้วก็ปรากฏว่าเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขาลืมทิ้งเอาไว้นะกองเกวียนนี้จากไปแล้วลืมลูกทิ้งเอาไว้แล้วก็เลยมีความคิดว่าโอ้เราจะปล่อยให้เด็กนี้ตายมันก็ไม่สมควร แล้วก็เลยเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงแต่ว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาได้พอรู้เดียงสาได้มากขึ้นอายุ12ขวบวเริ่มจะเป็นวัยรุ่นก็พอที่จะสั่งการสั่งงานได้ละลรู้เรื่องร,รู้ราวะไรพอสมควรแล้วก็มีสมัยหนึ่งที่ตัวเองนั้นจะต้องเข้าไปในเมืองก็เลยสั่งเด็กคนนี้เอาไว้วบอกว่าลูกลพ่อจะไปในเมืองนะให้ลูกทําการบูชาไฟบูชาไฟนี่ก็คือว่าอย่าให้ไฟดับนั่นเองถ้าไฟดับเนี่ยให้ใช้ไม้สีไฟอันนี้ สีกับไม้นี้ใ,นให้ไว้2ชิ้นคือไม้อันหนึ่งที่เป็นไม้สีไฟมีคุณสมบัติที่ติดไฟง่ายกับไม้อีกอันหนึ่งที่จะเป็นเชื้อในการที่จะติดไฟขึ้นนรามอบให้ลูกไว้2อ,อย่างเพื่อที่จะให้ลูกติดไฟเวลาที่ไฟดับสร้างการไว้ดีเรียบร้อยแล้วก็จากไปนไปทําธุระของตัวเองตามที่ต้องการเด็กท่านผู้ฟังเป็นเด็กเพิ่งเริ่มจะโตขึ้นมาก็เล่นสนตามประษาเด็กจกนกระทั่งไฟดับลืมไป รู้เรื่องแล้วนี่จำคำที่พ่อพูดได้แล้วก็เลยเอาไม้ที่พ่อให้อไว้สองอันนี้นไม้อันหนึ่งเป็นไม้สีไฟไม้อันหนึ่งไว้เป็นไม้สำหรับที่จะทําเชือ้อก็เลยผ่าไม้สีไฟเนี่ยออกเป็นสองซีกต่กคิดว่าไฟมันจะอยู่ข้างในไม้สีไฟนี้เอ้ะก็ไม่เห็นไฟเอาผ่าเป็นสี่ซีกดูเอ้ก็ไม่เห็นไฟผ่า,า,ไไฟาไว้จนเป็นสิบซีกยีสซีกเอ้ไฟอยู่ตรงไหนไม่เห็นไฟเอาไม้สีไฟนี้ไปโขกในครกนะตามให้มันละเอียด เอามาผสมกับไม้ที่ให้เอาไว้ให้ไฟก็ไม่เกิดขึ้นเอ๊ะทำยังไงแด็กก็เลยโปรโยไม้สีไฟที่ตัวเองตาจนละเอียดแล้วเนี่ยโปรโยไปในลมโปรโยไปในลมแล้วคิดว่าจะเห็นไฟเอ๊ะก็ไม่เห็นไฟแฮนะแต่ททำจนกระทั่งพ่อกลับมาท่หวฟังแต่พ่อคือเป็นชลินสั่งการเอาไว้ให้บูชาไฟแตนะ่ถ้าไฟดับให้ติดไฟด้วยไม้สีไฟแล้วก็ไม้นี้กลับมาเห็นมาอา้าวไฟดับเหรอลูกทำไมไม่จุดไฟล่ะลูกพยายามอธิบายท่านฟะัง อธิบายว่าจุดไฟแล้วเนี่ยเผาเป็นหลายๆซี่ตามจนละเอียดแล้วปลยไปในลมก็ยังไม่เจอไฟเลยพ่อพ่อก็เลยคิดว่าโอ้ลูกนี้ไม่ฉลาดค้นหาไฟโดยไม่แยบคายท่านฟังลองนึกดูนะเด็กคนนี้นะเขาโตมากับฉลินที่บูชาไฟอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาไหนที่ไฟเขาดับเลยถ้าเปรียบเทียบกับเด็กที่โตมาอย่างธรรมดาอย่างในบ้านอย่างนี้เวลาพ่อแม่หุงข้าวเนี่ยเขาก็จะต้องจุดไฟเด็กคนนี้ก็ต้องมีโอกาสที่ได้เห็นล่ละมันต้องจุดไฟทุกวันนะวันละหลายรอบ ก็ต้องมีโอกาสที่ได้เห็นเราบ้าจะต้องจุดไฟอย่างไรพูดง่ายถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจุดไม่ขีดยังไงหรือติดเตาแก๊สยังไงโตขึ้นมาเห็นพ่อแม่ทําก็ต้องทําเป็นเองได้บ้างแต่ว่าเด็กคนนี้อเผอิญเขาโตมากับชลินชลินเนี่ยไม่ได้เคยจุดไฟหลอตู้หมุนังเพราะไฟมันติดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเด็กนั้นเนี่ยจึงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพ่อจุดไฟเลยเพราะไฟมันติดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาที่จะทําครัวหุงหาอาหารอะไรแล้วก็ไปเอาไฟตรงนี้มา แต่โดยปกติชลินเขาก็อาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ได้อาจจะแค่เก็บผลไม้กินเด็กคนนี้ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการจุดไฟก็จุดไม่เป็นทําไม่เป็นนะพ่อชลินคนนี้นะพ่อคิดอย่างนี้แล้วก็เลยสอนให้ดูและก็ทําให้ดูให้นเหนๆนละเอาไม้สีไฟมาสีกับไม้ส,ส,สีสีไปปุ๊บจนความร้อนมันถึงจุดหนึ่งปุ๊บไฟมันก็ติดขึ้นมาพอไฟติดขึ้นมาก็เอาไม้นี่แหละเป็นเชือให้ไฟติดต่อไปเด็กก็พึ่งถึงบางออดมาฝังว่าอ๋อ,อ,อมันติดไฟกันอย่างนี้ เปรียบเทียบให้พระเจ้าปายาสีฟังว่าตัวพระองค์ก็เหมือนเด็กนี่แหละไม่ฉลาดที่ว่าไม่รู้จักวิธีการจุดไฟค้นหาไฟโดยไม่แยบคายตัวพระองค์นี้ก็เป็นคนเกลาคนไม่ฉลาดค้นหาชีวิตค้นหาจิตค้นหาวิญญาณโดยไม่แยบคายมันจะไปเจอได้ยังไงให้ละทิฏฐิอันชั่วนี้เสียท่านพระกุมารกัสปะก็เตือนอย่างหนักเป็นครั้งที่สองเตือนอย่างหนักครั้งแรกนี้คือเปรียบเหมือนกับนางพราโมณีที่เอามีดน้อยมาแหวะท้องตัวเองและเป็นคนเกลาคนไม่ฉลาด เตือนหนักครั้งที่สองนี้ก็เปรียบเหมือนเด็กที่ค้นหาไฟโดยไม่แยบกายเป็นคนเขา่าเป็นคนโง่นพระชาปายาสิถูกเตือนหนักขนาดนี้เชื่อไ,มไหมท่านโมฟังก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อทําไมถึงยังไม่เชื่อนตะการทดลองในรอบแรกในะในวาระแรกในะสี่ครั้งที่พระเจ้าปายาสินั้นไปทําการทดลองโดยการสอบถามจากคนอื่นโดยการสังเกตจากสำรัภควาเหล่าอื่นนั้นก็ถูกแก้หมดแล้วโดวยท่านพระกุมารกัสปะ ดูอุปมาทั้งหมด6อย่างการทดลองในวาระที่สองที่ท่านพระเจ้าบยาสีไปทําการทดลองโดยการค้นหาจิตคิดว่าจิตมันจะมีจากร่างนี้ไปร่างอื่นค้นหาโดยการทําการทดลองสี่ครั้งในวาระที่สองเอานักโทษมาฆ่ามาต้มมาชั่งน้ําหนักดูบ้างพวกนี้แล้วก็ถูกท่านพระกุมรารกัสปะแก้ให้หมดแล้วในทั้งสี่ครั้งได้อุปมาสี่อย่างแต่ก็ยังไม่ลงใจแหละท่านผู้ฟังยังไม่เชื่อแต่ท่านผู้ฟังคิดว่าเพราะอะไรพระเจ้าบยาสีเนี่ย ทำการทดลองในสองวาระแล้วก็ได้ฟังอุปมาอุปไมยทั้งหมด1ิอย่างแล้วเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนยังไม่ลงใจเพราะด้วยทิฏฐิธรรมฟังด้วยทิฏฐิที่ว่าคนอื่นๆเขาก็รู้ว่าฉันเป็นอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพระชาปรเสนที่โกศลก็รู้ว่าฉันคือพระชาปายศินี่มีทิฏฐิอย่างนี้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระราชาองค์อื่นๆ่นอยู่ในแคว้นนี้ก็ตามหรือเป็นลูกน้องที่เคยชักชวนให้เขามีความเห็นอย่างนี้ ขาก็รู้ว่าฉันมีความเห็นอย่างนี้ถ้าบอกว่าฉันเปลี่ยนความเห็นนี่คนอื่นเขาจะมาว่าได้แต่ทําไมมาเปลี่ยนแปลงจะมาเยาะเย้ยได้จะมาตีเสมอบ้างอย่างรวมถึงที่ตัวเองเคยไปพูดด้วยว่าทิฏฐิแบบนี้เป็นทิฏฐิที่ถูกในความเห็นที่ว่าบาปมีบุญมีสัตยบุตเกิดขึ้นมีเนี่ยเป็นความเห็นที่ชั่วถ้าบอกว่าฉันเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับฉันไปอยู่ในความเห็นที่ชั่วโดยทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนความเห็นของตัวเองนดื้อมากว่างั้นเถอะ ท่านวังคิดว่าท่านพระกุมารกปะแต่ต่อปัญหาถึงขนาดนี้แล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไรตอนนี้เป็นตอนที่ยาวมากแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะแล้วพระเจ้าก็เลยจะต้องนํามาพูดกันตอนในวันพรุ่งนี้ล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้เราได้ทําความเข้าใจละในเรื่องวิธีการหาจิตหาวิญญ,ญาณหาโจทย์ตัวชีวิตในที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยวิธีการทําแบบพระชาพ,พยาศินี้ไม่ถูกต้องโดยอุบัมาประมัยอย่างที่ท่านพระกุมารกสปะนั้นได้ กล่าวแก้เอาไว้ยวรวมถึงเรื่องของการทดลองก่อนหน้านั้นนย่าที่เราได้ฟังกันไปในเมื่อวานนี้มันมีนนการทดลองของพระเจ้าไบยาสิโดยการสอบถามโดยการสังเกตถึงการที่บุคคลที่ตายไปแล้วไปโลกหน้าน่าจะกลับมาบอกบ้างไม่ว่าจะเป็นต่โลกก็ตามเป็นสวรรค์ก็ตามเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามหรือว่าการที่พวกสมณพราหมณ์เขายังไม่ฆ่าตัวตายไปทนั้นที่รู้ว่าจะต้องไปดีก็เป็นการแสวงหาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่ราสังเกตดูว่า ปัญญาความเฉลียวฉลาดของท่านพระกุมารกสปานี้มากจริงๆสามารถที่จะยกอุปมาอุปไมยกล่าวแก้เรื่องทําการทดลองที่ผิดพลาดของพระเจ้าปยาสีได้เรามาฟังการตอนต่อนในวันพรุ่งนี้ว่าท่านพระกุมารกสปจะทําอย่างไรในเมื่อท่านพระเจ้าปัญาสีทาการทดลองทั้งสองวาระแล้ทั้งหมด8ครั้งแล้วได้ฟังอุปมาอุปไมยทั้งหมด10อย่างแล้วก็ยังไม่เชื่อยังไม่ถึงความหลงใจยังมีความเคลือบแคลงยังมีความเห็นแยง้ง ตรงนี้เป็นเรื่องของมานะแล้วท่านจะแก้อย่างไรเรามาฟังกันตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไยบุญอภิปุนโนต้องขอลาไปก่อนเจริญพรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธะรรมรับปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานี เรื่องราวที่เรามาพูดให้ฟังทําความเข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนนี้ก็หมายถึงศาสนาหนึ่เองแต่หมายถึงคําสอนที่ได้คนพบมีอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วคนพบขึ้นมาก็นํามาบอกต่อสอนต่อพระพเจ้านั้นเป็นผู้ที่บอกต่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงทำเอาไว้ผู้ที่ ังคำสอนเหล่านี้ละมีเหล่าภิกษุรุ่นพี่ๆเป็นต้นเขาก็นําคําสอนเหล่านั้นาบอกต่อกันมาสืบต่อกันมาในครั้งแรกนั้นที่บอกต่อสืบต่อกันก็มีเหล่าภิกษุปัญจวัคคีมีเหล่าภิกษุที่มีความสามารถต่างๆในสมัยพุทธกาลได้ฟังทมนี้แล้วมีความรู้ความสามารถแตกฉานในเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็อบอกต่อกันมาสืบต่อกันมาจดลงในเอกสารเป็นคัมภีร์เก็บไว้ ส่งต่อกันมาจากประเทศนั้นมาสู่ประเทศนี้เราได้ยินได้ฟังได้อ่านเรื่องราวต่างๆที่เป็นธรรมะในใจเรามีธรรมะเกิดขึ้นแล้วแนี่มันก็มีความสบายใจมีความเย็นใจความสบายใจความเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ฟังธรรมะที่เป็นแก่นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปกติเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าสะใจเพราะความที่ธรรมะให้ผล เป็นความเย็นความวางความเบาเนี่ยเป็นความไม่น่าอัศจรรย์แต่มันเป็นอย่างนั้นอยู <t ract> <t ract> <t ract ่แล้วแต่เรื่องที่น่าอัศจรรย์เนี่ยคือการที่ธรรมะนั้นแผ่ไปได้ไกลเรื่องที่น่าอัศจรรย์คือการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นค้นพบเจอธรรมะต่างๆเหล่านี้เรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้เกิดเป็นคนแล้วเนี่ยน่าอัศจรรย์แต่การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้มาเจอได้มาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสะใจมากเมื่อได้ฟังได้ยินแล้วแม่มันสบายใจมันเย็นใจอันนี้ธรรมดาเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําสอนต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สืบทอดเก็บรักษาสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้แต่เรื่องราวที่เรากําลังนํามาให้ท่านบุฟังฟังนี้อยู่ก็เหมือนกันเป็นเรื่องราวของท่านพระกุมารกัสปะและถ้าพูดถึงก็คือเป็นภิกษุรุ่นพี่นั่นเอง คือเป็นผู้ที่เกิดก่อนเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นสมณะในสักยบุตรที่เกิดก่อนเป็นผู้มีความสามารถสามารถที่จะข่มขี่ปรับวาทะอันเป็น้าศึกให้รับคาบาไปโดยธรรมได้พระสูตรที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังมาตั้งแต่วันจันทร์คือเรื่องของพระเจ้าปายาสิกับเรื่องของท่านพระกุมารกัสป,ปะ,ะเป็นเรื่องราวที่ท่านพระเจ้าบายาสิกเป็นผู้ที่มีความเห็นผิด เห็นว the ่าผลแห่งบาปบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ปุดเกิดขึ้นไม่มีมีความเป็นอย่างนี้ท่านพระกุมารกัสสะก็ใช้อุปมาอุปไมยต่างๆในการที่จะปรับแก้ความเห็นนั้นในเรื่องราวนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14และขก็ที่301ถ้าเป็นฉบับของมหาจุฬาลงกรณก็จะเป็นเล่มที่10ข้อที่301เหมือนกัน เป็นเรื่องราวในพระสูตรที่ชื่อว่าบายาสิราชัญยสูตรแต่ทบทวนนิดนึงท่านผู้ฟังสําหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้มีโอกาสฟังในตอนที่แล้วว่าเรื่องราวนี้มเกิดขึ้นที่เมืองเสตัปยานครท่านพระกุมรการกสปะได้มีโอกาสไปที่นั่นท่าน,นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่สามารถแสดงธรรมได้โดยวิชิตพิสดารแล้วก็เป็นพระอาราันด้วยประวัติของท่านเราก็ได้ พูดกันให้ฟังละในตอนที่1น,นั่นคือเมื่อวันจันทร์ในตอนที่สองเราได้พูดคุยถึงเรื่องของการที่พระชาบายาสิผู้ที่มีทิฏฐิมีความเห็นอย่างนี้เพราะว่าตัวเองนั้นยังไม่ลงใจไม่เชื่อใจที่ยังไม่ลงใจยังไม่เชื่อใจยังไม่ถึงความวางใจได้เพราะาได้ทําการทดลองในสองวาระาวาระละสครั้งเป็นทั้งหมด8ครั้งโดยในวาระแรกในดยการสังเกตโดยการถาม วาระที่สองก็คือการที่พยายามจะหาจิตที่มันจะออกจากร่างไปในขณะที่จากตอนมีชีวิตนําไปสู่ตอนตายจิตออกจากร่างไปตอนไหนเราก็ได้ฟังการกล่าวแก้ของท่านพระกุมารกัสปะ,ะนี้เป็นลักษณะการข่มขี่ปรับวาทะที่เป็นใปโดยธรรมนั่นคือไม่ได้เถียงกันคอเป็นเอ็นแต่ว่าใช้เหตุผล,ลมีธรรมะยกอุปอามาปมายขึ้นแสดงขึ้นแก้ทั้งหมด1ิบอย่างด้วยกันท่านพระชาปรรยายสิ ได้ยินอุปมาอุปไมยสิบอย่างเป็นการกล่าวแก้กา,การทําการทดลองของตนแนวทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องของตนก็ยังไม่เชื่อยังไม่ลงใจเชื่อเนื่อด้วยเหตุผลอะไรตอนนี้เป็นเหตุผลเรื่องของทิฏฐิมานะละแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้จักตัวพระชาปยาสิแต่ว่าเป็นผู้ที่มีทิฏฐิอย่างนี้นนมีเหตุผลแบบนี้มีวาท่าแบบนี้แต่แล้วตัวเองคือพระชาปยาสีเนี่ยก็เคยไป ชักชวนให้คนนั้นคนนี้แต่ยมามีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันลูกน้องของตัวเองก็มีประชากรที่อยู่ในเมืองเสตัพญานครที่เขาเห็นด้วยกับพระชาปายาสิก็มีถ้าเปิดว่าพระชาปายาสิเปลี่ยนความเห็นแล้วน่มาเห็นตามที่ท่านพระกุมารกัสปะสอนเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบุคคลอื่นๆเหล่านั้นก็จะมาด่าว่าได้สิทำไมเปลี่ยนแปลงไปทำไมยึดถือสิ่งนี้ มาจะมาตีเสมอหรือจะมาโกรธหรือจะมายาอเย้ยบ้างกลัวตรงนี้เป็นเรื่องของที่ทีมานะท่านพระกุม,มารกัสษาปานั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านผู้ฟังแต่ถ้าเป็นข้าพเจ้านี่จะไม่สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยคงจะวางอุเบกขาไปตั้งแต่นานแล้วแต,แต่เพราะว่าท่านมีปัญญาสามารถแสดงธรรมได้โดยมิจิตพิสดารแต่ท่านเปรียบเทียบการที่เราจะต้องละวางเปรียบเหมือนอย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบว่ามีกองเกวียนที่เขาจะขนสินค้า จากเมืองนี้ไปข,ขายที่เมืองนู้นซึ่งในกองเกวียนกองนี้มีทั้งหมด1,000เล่มมีเกวียน1,000เล่มซึ่งเป็นกองเกวียนที่ใหญ่มากเดินทางกันไปในกองเกวียนใหญ่มันก็เดินทางได้ชา้าแล้วก็ใช้ทรัพยากรมีน้ํามีหญ้าสําหรับบัวแล้วก็ใช้เวลามากแล้วก็เลยตกลงกันบากง,งั้นแบ่งเป็น2กลุ่มโดยมีหัวหน้ากองเกวียนอยู่2คนแบ่งเป็นสอกองกองละ500เล่ม ให้กองแรกนั้นล่วงหน้าเดินทางไปก่อนสัก 2- อสาวันแล้วก็กองที่สองค่อยออกไปเพื่อที่จะได้เดินทางได้คล่องตัวนิดหนึ่งแล้วก็ตกลงกันอย่างนี้ก็ทาอย่างนั้นแตกองเกวียนแรกออกไปแล้วไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เจอคนสวนทางมาแล้วคนสวนทางมานี้ปรากฏว่ารถที่เขาแล่นมาเนี่เป็นรถที่มีความงดงามมากแล้วก็สังเกตว่าล้อน,นี่ก็เปื่อนโคลนด้วยแล้วคนขับเกวียนนี้ แล้วก็เป็นคนผิวดำมีในตาสีแดงผูกสอดแร่งธนูทัดดอกบัวมีผ้าเปียกมีผมเปียกในในกองเพียนคนแรกเห็นคนที่สวนมามีลักษณะอย่างนี้นี่ทำไมล้อเปลือนโคนตัวเปียกด้วยแล้วก็ถามถึงทางข้างหน้าว่าเป็นยังไงมีฝนตกมากไหมมีทรัพยากรต่างๆเป็นอย่างไรในอีตาคนนี้ในที่มีผิวดำในตาแดงหนําผ้าเปียกผมเปียก แล้วก็ทัดดอกโกมุตหรือดอกบัวเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ทางข้างหน้านี่มีแอ่งน้ํามีน้ํามีฟืนมีหญ้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่ท่านจะขนสเสบียงเหล่านี้ไปทำไมให้มันหนักกล่าในกองเกวียนนี่เขาก็ต้องมีหญ้าสําหรับบัวใะให้บัวกินมีน้ําต้องพกพาไปด้วยนี่ตาคนนี้ก็บอกว่าข้างหน้ามีอยู่มากแต่ท่านทิ้งสเสบียงเก่านี้เถอดเราก็ไปเอาข้างหน้าแต่ในกองเกวียนคนแรกได้ยินดังนี้แล้วก็ปรึกษากับลูกเกวียนล่ะ ออถ้าข้างหน้ามันมีน้ํามีหญ้ามีทรัพยากรอะไรต่างๆถ้าเ,เราจะแบกไปทําไมเราก็ทิ้งตรงนี้ซะแล้วก็ค่อยไปเอาข้างหน้าตรงนู้นนะเกวียนจะได้เบาวัวจะได้ไม่รับภาระมากจะได้ไปได้เร็วกันยิ่งขึ้นนะตกลงกันอย่างนี้ก็ทําดังนั้นนะเดินทางไปได้อีกระยะหนึ่งเฮ้ก็ยังไม่เจอน้ํายังไม่เจอแหล่งน้ํายังไม่เจอหญ้าอย่างที่ว่ากนะ็ยังแรงแงเหมือนเดิมเดินะไปได้อีกระยะที่สองก็ยังไม่เจออีกเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไปจนถึงระยะที่7จ็ดตะมูฟังนั้นเหน็ดเหนื่อยกันมากแล้วทั้งโคทั้งคนที่เดินทางโดยสารไปกับกองเกวียน500เล่มนี้เหน็ดเหนื่อยกันมากแล้วปรากฏว่าบุรุษที่มีผิวดำในตาแดงผูกสอดแหล่งธนูทัดดอกบัวมีผ้าเปียกผมเปียกขับรถอันง,งดงามมีลอ้อเปลื่นโคนสวนมาแล้วนะ่ะปรากฏว่าเป็นยักษ์ตะมูฟังเป็นยักษ์ที่ปลอมตัวมาหลอกเพื่อให้กองเกวียนนี้อ่อนแรง จะได้ไม่มีกำลังต่อสู้ตัวเองก็จับกินได้อย่างสบายเสร็จหมาไปไม่ใช่หมานะแต่นี่หมายถึงมนุษย์ที่ซุ่มดักอยู่ระหว่างทางคอยจับมนุษย์กินเป็นอาหารตรงนี้มีอยู่กองเกวียนกองแรกแล้วก็ถึงความวอดวายพินาศย่อยยับกันทั้งหมดส่วนกองเกวียนกองที่สองนะับปร,รอได้สักสองสามวันแล้วก็ออกตามกองเกวียนกองที่1ไปนกองเกวียนกองที่สองนี้ก็เจอสถานการณ์อย่างเดียวกัน ยักษ์นี่กับปลอมตัวมาหลอกเหมือนกันเราบอกว่าทางข้างหน้านี้มีน้ำมีหญ้ามีฟืนอะไรต่างๆอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องถือไปหรอกให้วัวนั้นเบาๆหน่อยท่านจะได้ไปกันได้เร็วๆแต่ในกองเกวียนกองที่สอนนี่ก็ปรึกษากันกับเหล่าลูกเกวียนแต่ปรึกษากันอย่างนี้บอกว่าเฮ้คนที่มาบอกข้อมูลนี้กับเราเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรกับเราเราจะไปเชื่อได้ไงเราค่อยไปถึงเจอหญ้าเจอน้ำเราค่อยเปลี่ยนขึ้นก็ได้ แต่ตอนนี้เราก็ยังถือไปก่อนแล้วก็ไม่ได้สละฟืนหญ้าน้ําหรือไม้พวกนี้ตามคําแนะนําของยักษ์ที่ปลอมตัวมาเดินไปได้ระยะที่หนึ่งที่สองก็ยังไม่เจอหญ้าเจอน้ําอย่างที่ยักษ์ที่ปลอมตัวมาเขาบอกเดินไปจนอีกระยะหนึ่งนั่นแหละตนผู้ฟังนจนกระทั่งไปเจอกองเกวียนกองแรกแอ้าวมีแต่ซี่โครงหลงเหลงไปหมดเลยลก็คือทุกคนนีตายกันหมดบัวควายนีตายกันหมด หรือแต่เกวียนนะ่พร้อมข้าวของอะไรต่างๆอยู่ที่นั่นเราก็เลยคิดว่าโอ้โหเรานี่โชคดีมากนะ้ารับไม่ได้กองเกวียนกองแรกนี่ชิบหายย่อยยับวอดวายเลยเพราะว่าหนายกองเกวียนคนแรกนั้นไม่ฉลาดก็เลยบอกว่าเอาอยางนี้แล้วกันนะของไหนในกองเกวียนของเราเนี่ยที่มีสาระน้อยนะเอาทิ้งซะของไหนในกองเกวียนกองแรกที่มีสาระมากเอาขึ้นกองเกวียนของเราแตนะ่นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นขโมยนะเพราะว่าเจ้าของไม่มีแล้ว เจ้าของก็คือนายกองเกวียนที่อยู่ตามกองเกวียนนั่นแหละตายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเกวียนของเรานะี่มันก็มีระวางขับได้เท่านี้แบกของได้เท่านี้ของไหนที่มีสาระน้อยก็เอาลงซะของไหนที่มีสาระมากก็เอาขึ้นซะเนะี่ยนี้เป็นอุปมาอุปไมยใมนะ่เปรียบเทียบให้ฟังว่านายกองเกวียนคนที่สองเนี่ยฉลาดท่านผู้ฟังแตนะ่คือไม่ได้ไปเฉยๆแต่รู้จักที่จะเอาของที่มีสาระน้อยลงเอาของที่มีสาระมาก ของกองเกวียนกองแรกขึ้นด้วยน,นี่ไม่ได้เป็นขโมยแต่ว่าเป็นสิ่งที่รู้จักคิดรู้จักทำเราก็รู้จักเอาตัวรอดมาได้เพราะเป็นคนฉลาดแต่ท่านพระกุมารกัสปายุตัวอย่างนี้เปรียบเทียบว,ว่าพระเจ้าปายาสีเนี่ยถ้ายังถือความคิดอย่างนี้ก็จะเหมือนในกองเวียนกองแรกในที่ถึงความพินาศย่อยยับคนที่ถือตามนั้นก็เหมือนกับลูกเกวียนที่จะย่อยยับไปด้วยให้ละความคิดนั้นเสีย ให้ทำตัวเหมือนนายกองเกวียนคนที่สองรู้จักถือเอาสิ่งที่เป็นสาระ,ะเป็นคนฉลาดพระเจ้าปายาสีธรรมุฟังก็ยังไม่ยอมในะรอบที่หนึ่งแล้วนะหมดมุกแล้วตัวเองทำการทดลองอะไรต่างๆแตนะ่ตั้งสองวาระแปครั้งถูกกล่าวแก้ได้หมดไม่ยอมครั้งที่หนึ่ง,งก็ถูกกล่าวแก้ด้วยเหมือนกับกองเกวียนนะให้ละความคิดนั้นเสียก็ยังไม่ยอมล่ะธรรมุฟังท่านพระเจ้าปายาสีที่ยังไม่ยอมเนี่ย ก็ด้วยเหตุผลเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าโอ้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแตถ้าเผื่อว่าฉันเปลี่ยนแปลงไปเขาจะมาเยะเย้ยตีเสมอหรือว่ามากล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไม่ไม่อ้าไม่เปลี่ยนนจะถืออย่างนี้ไปแต่ท่านพระกุมารกษตรบัติก็ข่มขี่ประบาทานี้ให้ราบคาบไปโดยธรรมโดยการยกอุปมาระใไม่เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เลี้ยงสุกรท่านผู้ฟังแต่คนเลี้ยงหมูนั่นแหละะอาจากบ้านของตนไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่หมู่บ้านนั้นนปรากฏว่าไปเจออุจระไปเจออุจระแห้งที่เขาทิ้งไว้อยู่มากมายอุจระนี่ก็หมายถึงคูดนั่นเองถ้าใครเคยไปอินเดียเนี่ยเขาจะเอามูลบัวเอาขี้บัวเนี่ยนะมาคลุกกับหญ้าแล้วก็ตากให้แห้งทําเป็นอะไรได้หลายอย่างทําเป็นฟืนก็ได้ทําเป็นปุ๋ยก็ได้ทําเป็นอาหารสัตว์ก็ได้มีคุณสมบัติหลายอย่างก็ไปเจอลักษณะมูลหรือคูดที่เขาตากแห้งไว้เรียบร้อยแล้วในลักษณะนั้น แล้วก็พอเจอแล้วก็คิดว่าโอ้อันนี้เป็นอาหารของสุกรของเราได้แล้วก็เลยใส่ห่อผ้าไว้อย่างดีแล้วก็แบกขึ้นทูลหัวไปในลักษณะที่เราเคยเห็นคนอินเดียเขาแบกของโดยใช้ศีรษะเนี่ยแ,แบกของต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นคนนี้เขาทูลห่อผ้าในที่ข้างในบรรจุอุจจาระแห้งที่จะเป็นอาหารสําหรับสุกรของเขาแล้วก็เดินกลับบ้านไปปรากฏในระหว่างทางดําฝั่งฝนตกฝนตกก็เปียกละ นะอุจจาระแห้ง้านไหนก็เปียกนะพอเปียกแล้วมันก็เริ่มละลายออกมานะละลายออกจากห่อผ้าไหลามาตั้งแต่หัวจะถึงหน้าถึงคอถึงตัวนะถึงเท้าจนกระทั่งปลายเล็บนั่นะ่ะเปื้อนอุจจาระไปหมดทั้งตัวเลยนะเพอเปื้อนอุจจาระไปหมดทั้งตัวนีนะ้ก็ยังแบกมาอยู่เรื่อยๆอุจจาระก็ไหลล้นออกมาอยู่เรื่อยๆนะคนที่เดินสวนมาตอนนี้ฝนก็อาจจะหยุดตกแล้วหรือเบาแล้ว มีคนเดินสวนมาเนี่ยเขาก็บอกเอา้าคนนี้ทําไมเดินแบกห่ออ,อุจระมาอย่างเงี้ยโอ้โหอุจระนี่เปื้อนตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเนี่ยจนถึงปลายเล็บเนี่ยนะโอ้ยชาจะบ้าแน่คนเนี้ย้าจะวิกลจริตซะแล้วคนที่เดินสวนมาเขาก็บ่าย,ยางี้แต่นายคนนี้นะักกลับเถียงไปนะบอกว่าพวกเจ้าในะสีบ้าเนะี่ยพวกเจ้าในะสีวิกลจริตนี่มันอาหารจุกรข,ของข้านะนั่นยังไม่รู้จักที่จะวาง อุจนาเนี่เปื้อนเหม็นทั่วจนถึงปลายเล็บแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จักที่จะวางแต่ถ้าไม่วางก็เหม็นอย่างนี้แหละเปรียบเทียบกับพระเจ้าพยาศินั่นแหละเหมือนคนที่แบกห่อคู่นั้นไว้แต่ให้ละความเห็นนี้เสียมันไม่ดีพระเจ้าพยาศีก็อย่างดือทำบุฟังด้วยเหตุผลเดิมคุณนี้เขารู้จักข้าพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราจะให้เปลี่ยนได้ยังไงแต่พระกุมารกษศักดิ์ก็ยกตัวอย่างที่3ในการที่ให้รู้จักละให้รู้จักบางสิ่งที่ไม่ดีเปรียบด้วยกับนักเลงสกาสอง เขาเล่นสกากันอยู่การเล่นสกานั้นก็เป็นเกมหมากหรือถ้าเราจะพูดก็คือมีตารางไว้สําหรับเดินหรือเหมือนหมากรุกหรือหมากฮอสอย่างนี้จะมีตารางการเล่นสกานั้นก็เป็นลักษณะที่แบ่งเป็น2ฝ่ายเหมือนกันมีตารางให้สําหรับลงเบีย้ยใะแต่ะละฝ่ายก็จะมีเบีย้ยของตัวเองอยู่ลักษณะการเล่นนั้นก็จะมีการทอยเขาถ้าจะพูดก็คือเป็นลักษณะทอยลูกเตา๋าแล้วก็วางเบีย้ยของตัวเองเนี่ยไปที่ฝ่ายตรงข้าม แต่ถ้าเผื่อว่าเรากําจัดเบีย้ยของตัวเองให้หมดไปฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนนั่นก็คือจะถือวาชนะเาราฉะนเขาจะมีลักษณะการวางเบีย้ยลักษณะการทอยลูกเตา๋าหรือเพื่อผลัดกันเดินแล้วก็เดินวางเบีย้ยไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามใน,นกาจัดเบีย้ยของตนให้ได้มากที่สุดได้เร็วที่สุดนั่นก็จะถือวาชนะาท่านพระกุมารกัสปาน,นั้นก็ยกตัวยอย่างนักเลงสากาสองคนนี่แหละที่เขาเล่นสากากันอยู่นนคนแรกนั้นแล้วก็วางเบีย้ยของตน นอไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามเนื่อเพื่อที่กําจัดเบี้ยของตนออกไปั้นปรากฏว่านักเล่นคนที่สองนี้เขามีเกร็ดเปานผัวฝังเขาก็เอาเบี้ยของฝ่ายตรงข้ามที่มาวางไว้ที่ฝ่ายตนเนี่ยเอาขึ้นมาอมเอาขึ้นมาอมเอาขึ้นมาเลียแล้วก็วางไว้ที่เดิมเนื่อเพื่อเป็นเคล็ดว่าไอ้เบี้ยตัวนี้มันจะกินฉันไม่ได้แต่ฉพาฉันเลียมันแล้วเนรอก็วางเบี้ยของตนไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันแล้วปรากฏทําอย่างนี้ทุกเบี้ยเลยของฝ่ายตรงข้ามที่มาวางเฮ้ยก็ชนะแฮะ คนเล่นสก,กาคนแรกนี่สังเกตเห็นพฤติกรรมอย่างนี้แล้วอ๋อมันมีเคล็ดอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแก้เคล็ดบ้างนะผู้ฟังก็เลยเอาเบีย้ยของตัวเองเนี่ยทายาพิษเอาไวนะ้เอาเบีย้ยของฝ่ายตัวเองเนี่ยทายาพิษเอาไวนะ้พอเล่นเกมในครั้งที่สองถนะอยลูกเตาเ๋าอะไรต่างเรียบร้อยแล้วก็เอาเบีย้ยของตัวเองที่ทายาพิษไว้แล้วหมดทุกอันเนี่ยวางไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามนะนักเล่นคนที่2ก็ใช้เคล็ดแบบเดิมอมซะหยิบขึ้นมาอมหยิบขึ้นมาเลีย ก็ได้กินยาพิษนั้นันะ้ะได้รับทุกเจียนตายแต่ท่านพระกุมารกษัตริย์ก็เปรียบเทียบอย่างนี้แหละเหมือนนักเลงสากาคนที่สองะไม่ฉลาดทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องในพระเจ้าไยาศีละความคิดนี้เสียมันเป็นสิ่งที่เป็นพิษและมันจะไม่ถึงความตายหรือได้รับทุกเจียนตายได้พระเจ้าไยาศีก็ยังไม่ยอมท่านผู้ฟังแลนะด้วยเหตุผลเดิมอันนี้รอบที่สีแล้วนะรอบที่สีแล้วท่านพระกุมารกัสสิก็เปรียบเทียบอย่างนี้ ก็เปรียบเหมือนกับหายสองคนดัมบูฟังมีชายกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นเกลอกันแล้วก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านของตนเดี๋ยวไปดีจะไปเสี่ยงโชคไปแสวงหาโชคในหมู่บ้านอื่นๆเผื่อว่าจะเจอทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วอกจากบ้านตัวเองเข้าไปยังชนบทอื่นพอไปถึงในหมู่บ้านอื่นนั้นแล้วเราก็ได้เห็นเปลือกของต้นป่าน,น์นที่เขาทิ้งไว้เป็นอันมากที่ตำบลนั้นเราก็เลยปรึกษากันว่าเอาทั้งนั้นเราก็เอาเปลือกปาล์นที่ไม่มีเจ้าของนี่แหละไปซะ ผูกเอาเปลือกปานนะคนละมัดท่านก็ผูกเปลือกปานนะเป็นมัดของท่านนะครับพระเจ้าก็จะผูกเปลือกปานเป็นมัดของข้า,เขาพเาจพเาเเาพเ้าแล้วก็แบกขึ้นหลังกันไปนต่างคนต่างแบกคนละมัดนี่ตือขึ้นไปเขาเอาจากหมู่บ้านตำบลน,นั้นแล้วก็ไปยังอีกตำบลแห่งหนึ่งนี่ปรากฏว่าที่ตำบลแห่งที่สองนี้ก็ไปเชอได้ปานท่านมูฟังเนีได้ปานที่เขาทิ้งเอาไว้เป็นนมากเนี่ยเปลือกปานเนี่ย เขาจะต้องเอามาทุบเอามาแช่น้ําเอามาปั่นเหน่อเพื่อที่จะทําเป็นได้ป่านเอา้ามาเจอที่หมู่บ้านนี้ตําบลน,นี้เขามีได้ป่านกันอยู่แล้วนี่นะก็เลยปรึกษากันว่าเอา้างั้นเราจะเอาเปลือกป่านไปทาไมเปลือกป่านเอามาทาได้ก็นี่มันได้อยู่เรียบร้อยแล้วเพื่อนคนแรกก็เลยบอกเพื่อนคนที่สองมาเอา้างั้นเราก็ทิ้งเปลือกป่านนี้เสียแล้วก็เอาได้ป่านนี้ดีกว่าคนที่สองในบัววังเนือกลับบอกว่าโหเปลือกป่านอันี้เรามัดไว้อย่างดีแล้วนะ เราก็ถือเดินมาไกลแล้วด้วยไม่ทิ้งละจะถือเอาไว้คนที่สองไม่ยอมติงทำฟังคนที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรเอาเธอไม่ยอมก็ได้ฉันก็จะทิ้งเปลือกปานนะเราก็มัดเจ้าได้ปานเนี่ยขึ้นหลังเนี่ยแบกไปเนี่ยแบกได้ปานไปคนสี่สองนั้นก็แบกเปลือกปานไปแล้วก็เดินทางจากหมู่บ้านนี้ไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งไปที่ตำบลหนึ่งไปที่ตำบลที่สามนี้ก็ปรากฏว่าเขาทิ้งผ้าปานท่านฟัง เนีผ้าป่านทิ้งเอาไว้เยอะแยะเลยอ้าได้ป่านนี่เขาก็เอาไปทอเป็นผ้านะอ้าเราจะเราจะถือได้ป่านไปทําไมเนี่ก็เอาผ้านี้สิสหายคนแรกนี่ก็บอกสหายคนที่สองบอกว่าไอ้ท่านจะถือเปลือกป่านไปทําไมเอาผ้าป่านนี่ดีกว่าเนี่ยมันทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันก็จะทิ้งได้ป่านแล้วก็เอาผ้าป่านนี่แหละแล้วสหายคนที่สองกลับบอกอีกแต่ฝั่งบอกว่าโอ๊ยเปลือกป่านนี่ฉันมัดไว้ดีแล้วแล้วก็ ถือเดินมาไกลแล้วด้วยน่งไม่ทิ้งล่ะจะถือว่าอย่างนี้เพื่อนคนแรกก็ไม่ว่าอะไรละนึ่งก็เลยทิ้งได้ป่านของตัวเองแล้วก็ผูกเอาผ้าป่านเนี่ยแบกขึ้นหลังไปเดินไปเดินออกจากตำบลน,นี้แล้วนึ่งก็ไปสู่อีกหมู่บ้าน,นหนึ่งไปเจออีกตำบลหนึ่งก็ปรากฏว่าได้ไปเจอเปลือกไม้โคมะเเปลือกไม้โคมะเนี่ยเป็นไม้ที่เรียกว่าหายากกว่าวมีคุณค่ามากกว่าเหนือมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีราคามากกว่า นพวกผ้าป่านหนังก,ก็ลักษณะเดียวกันอีกนัไปเจอของที่มีค่ามากสายคนแรกก็พยายามบอกให้สายคนที่สองนั้นทิ้งเปลือกป่านที่ตัวเองมัดไว้อย่างดีแบกมาตั้งนานแล้วเนี่ยทิ้งซะเถอะเอเปลือกไม้โคมากนี่ดีกว่ามันมีค่ามากกว่าส่วนฉันก็จะทิ้งผ้าป่านนี่แหละแต่มันมีค่าไม่เท่ากับเปลือกไม้โคมากนี่เลยนจะมัดเปลือกไม้นี่แบกขึ้นหลังไปแต่นคนที่สองก็ไม่ยอมตีน่นะปวังแตัเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ตั้งแต่เจอเปลือกไม้โคม่า นะเจอได้จากเปลือกไม้โขมะเห็นภาพเปลือกไม้โขมะเห็นละูกฝ้ายฝ้ายนะนี่ก็ย,ยิ่งดีขึ้นไปอีกเห็นได้ฝ้ายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เห็นผ้าฝ้านยะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เห็นเหล็กทีนี้นะเหล็กนี่มันมีค่ามากกว่าพวกผ้าพวกนี้อยู่แล้วแล้วนะก็บอกกันว่างั้นเธอทิ้งเปลือกปาเนี่ยที่แบกมาตั้งนานมัดไว้อย่างดีแล้วนี่เธอนะเอาเหล็กนี่ดีกว่ามีคุณค่ามีราคามากกว่าฉันก็จะทิ้งผ้าฝ้ายนี่แหละเอาเหล็กนี่เหมือนกัน สายคนที่สองนี่ก็ไม่ยอมทิ้งแต่เป็นนายคนแรกเขาก็ทิ้งไปแล้วก็เอาสิ่งที่ดีกว่าเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ได้เห็นโลหะที่ดีขึ้นเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เห็นดีบุกเห็นสำมฤทธิ์เห็นเงินแล้วก็เห็นทองในหมู่บ้านสุดท้ายที่ไปเจอนั้นเห็นทองคําที่เขาทิ้งไว้เกลื่อนเลยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นสายคนแรกก็บอกให้สายคนที่สองนี่ยทิ้งเปลือกป่าน,นี่เถอะถือมาตั้งนานแล้วมัดไว้อย่างดีก็ตามเถอะ นี่ทองคำนะมันมีค่ามากกว่านะแต่ฉันก็นี่ก็จะทิ้งห่อเงินเนะืที่ได้เก็บมาจากหมู่บ้านที่แล้วนี่แหละแล้วก็จะเอาทองคำนี้ไปจะให้คนที่สอนท่านผู้ฟังก็ไม่ยอมตาตามนั้นไม่ยอมทิ้งห่อปานเพื่อที่จะเอาทองคำที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ยอมทต่อย่างนั้นด้วยเหตุผลเพียงแค่ว,ว่ามันมัดไว้ดีแล้วแล้วก็ถือมาตั้งนานแล้วจะให้วางได้ไงแต่ไม่เอาหรอกไม่ทา ส่วนหายคนแรกนั้นก็ไม่ว่าอะไรล่ะแล้วก็ทิ้งห่อเงินของตัวเองแล้วก็เอาห่อทองคำไปเหนือต่างคนก็ต่างกลับบ้านไปทั้งฝังเหนือหายคนที่สองเนือถือเอาเปลือกป่านกลับบ้านไปเตนือทั้งมารดาบิดาบุตรภรยาเนือก็อา้าวพ่ออ,อะไรกลับมาเนี่ยเหนือเปลือกป่านเนี่ยนะโอ้เขาก็ไม่ชื่นชมไม่ยินดีล่ะไม่ได้รับความสุขสมานัทแต่สหายคนแรกนั้นถือเอาห่อทองคํากลับบ้านไป โอคนที่บ้านทั้งวงหรืองทั้งลูกเมียภรรยาหนึ่พ่อแม่ต่างก็ยินดีโสมนัสเพราะว่าถือห่อทองคํามาหน,นนี้เป็นอุปมาประมยอันที่สี่ที่ท่านพระกุมารกัจสปยกขึ้นเพื่อที่จะข่มขี่ปราบบาทะอันเป็น้าศึกของพระเจ้าปยญสีว่าให้ละวางความคิดที่ไม่ดีนั้นเสียเหมือนกับบุคคลที่ถือเปลือกปลานนี่แหละมันโง่มันไม่ฉลาดคนที่ถือไปองี้จะได้รับความทุกข์ จะไม่ใช่ได้รับความสุขนะแต่ในขณะที่ถ้าเราวางสิ่งนี้ถือเอาความเห็นที่ดีที่ถูกต้องนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ตลอดกาล้นั้นโดยอุปมาณีธรรมฝังเนี่ยพระเจ้าไปสิก็ไปไม่เป็นละเนี่ยเพราะว่าถึงขนาดนี้ก็ยังแก้ได้เนี่ยถ้ายังไม่ยอมอีกก็จะงัดอุปมารประมัยอีกอย่างนึ้งขึ้นมาเปรียบเทียบอีกละ่ะก็เลยบอกกับท่านพระกุมารกัสปะบอกว่าโอ้ท่านพระกุมารกัสปะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อุปมาข้อแรกๆแล้วลข้าพเจ้าก็มีความพอใจยินดีในคําสอนของท่านแล้วแต่แต่ว่าต้องการจะเห็นปฏิพัน์ในการตอบปัญหาของท่านเนี่ยจึงพยายามโต้แยง้งนี่รวยรายเฉใช้ไว้อย่างนี้น่บอกว่าเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนแรกๆที่ยกอุปมาอุปไมยอะไรต่างๆ,างๆนีนต้องสิบอย่างเนี่ยนก็เชื่อแล้วล่ะแต่ที่ยังไม่ยอมยังพยายามคัดงานนั้น ก็เพราะว่าต้องการดูปฏิภาณในการตอบปัญหาของท่าน,น,นในอุปมาวระไมาอีกสี่อย่างนที่ยกตามขึ้นมาในต,ตรงนี้ก็คือจุดที่พระเจ้าบยญิสยอมในในวาระแรกที่ยังไม่ยอมนั้นก็โดยเรื่องการที่ตัวเองไปเที่ยวสอบถามหรือว่าสังเกตดูต่จากการที่เขาไปโลกอื่นมันน่าจะกลับมาบอกได้บ้างนี่คือในวาระแรกท่านพระกุมรารกสปะยกอุปมาประไมาย6อย่างมาแก้ไขความเห็นนี้ในวาระที่สอง นักคิดว่าจะมีจิตมีวิญญาณที่ออกจากร่างนี้ไปเที่ยวเกิดที่พบอื่นชาติอื่นนะแก้กันอยู่สี่ครั้งนัท่านพระกุมารกัสปายกอุปมาปมมัยสี่อย่างกล่าวแก้แต่ในวาระที่สามนก็คือยังไงก็ไม่ยอมหนท่านก็ยกอุปมาอุปไมอีกสี่อย่างเพื่อที่จะให้วางความเห็นที่ผิดเสียจนในที่สุดพระชา้าไบยาสิยอมละ่ะแนะก็ยอมที่จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนานัแล้วก็ยกย่องท่านพระกุมรการกัสปาว่าเป็นเหมือนกับ งายของที่คว่นะเปิดของที่ปิดบอกทางกับคนหลงทางเรียกว่าจุดปฏิบัไปในทีน่มืดผู้ว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปมีความแจ่มแจ้งมีความลงใจมีความเชื่อใจมีความมั่นใจมีความเปิดโล่งเย็นสบายแล้วนะได้ฟังธรรมะแล้วมันมีความชื่นมืน่นละ่ะแลก็เลยมีความคิดที่จะบูชายันซึ่งการบูชายันนั้นมัน,มน,มนต่างก,กันกับการให้ทานนะท่านผู้ฟังการบูชายันนี่โดยปกติแล้วก็จะไม่มีผู้รับละ่นะเอาอะไรมาตั้งตั้ง,งไว้เฉย นร่นบูชาเครื่องบวงสรวงอะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็ไม่มีผู้รับอย่างแท้จริงแต่มันจะต่างกับการให้ทานตรงที่ว่าการให้ทานนั้นเราสละออกแล้วก็มีผู้รับแต่พระเจ้าพยาศีก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับเรื่องของลักษณะนี้แต่นก็เลยถามถึงการบูชามาหายันแต่เึ่งท่านพระกุมารกัสปะก็ให้ข้อมูลว่าวิธีการบูชายันใดๆก็ตามแต่ที่ต้องมีการฆ่ามีการฆ่าโคฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่ฆ่าสุกรพวกนี้เพื่อจะมาเป็นเครื่องบูชา หรือว่าจะต้องมีการเบียดเบียนคนอันนี้จะถือว่าไม่ดีรวมถึงผู้ที่มารับไปด้วยแต่ถ้าผู้รับนั้นมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะจนถึงมิจฉาสมาธิเนี่ยอันนี้สง์มันก็ไม่มากอันนี้ก็คือพ่วงเรื่องการให้ทานไปด้วยนะเพราะปกติการบูชายันนั้นจะไม่มีผู้รับถึงแม้จะมีผู้รับแต่ถ้าผู้รับนั้นมีมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิมีมิจฉามากแปดอย่างเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้อันนี้สง์มาก แต่การบูชายันใดๆก็ตามที่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ไม่มีสิ่งใดสิ่งใดต้องมาตายไม่มีการที่คนจะต้องมาได้รับความลําบากพลากแล้วก็ผู้รับเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมามัตินทั้งหมด8อย่างแต่การบูชานั้นก็จะมีอนิสงส์มากโดยอุปมาอุปไมยในเปรียบเทียบให้เห็นนั้นก็เหมือนกับคนที่เอาข้าวไปหวานในนาแต่ถ้าพืชหรือข้าวที่เอาไปหวานนั้นเป็นพืชที่มันถูกลมถูกแดดแล้ว มันไม่ได้เป็นมเมล็ดเป็นละมันเริ่มจะเป็นมเมล็ดตายแล้วรวมถึงพื้นที่นานั้นเราก็ไม่ได้มีการแผ่วถางฝนก็ไม่ตกนะ่มีหินเป็นตะปุ่มตะป่ําแล้วก็เป็นดินเค็มด้วยเนี่ยไปเอาข้าวที่ไม่ดีไปหวานในนาที่ไม่ดีว่ามันก็ได้ผลไม่ดีแน่นอนนเปรียบเหมือนทานที่เราให้แต่ถ้ามีการฆ่าการเบียดเบียนในรูปแบบใดๆแล้วก็เหมือนกับมเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่ดีแน่ผู้ที่รับแต่ถ้ามีมิจฉามากก็เปรียบเสม,มือนนาที่มันไม่ดี ในทางตรงกันข้ามนะถ้าบอกว่าของที่เอาไปบูชานะไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่มีสิ่งใดที่จะรับการเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กระทำผูนะ้ถูกกระทำนะอยู่ในกระบวนการนี้ไม่ได้มีการเปียดเบียนเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับข้าวพันดนะีไม่หักไม่เสียหายยังมีเป็นมเมล็ดเต็มอยู่แล้วที่เอาไปหว่านบนนาที่ดีมีฝนตกพอดีแนะพวถางเรียบร้อยแล้วเป็นดินดีด้วยแล้วนะก็เหมือนกับผู้รับนั่นเอง ผู้รับที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปจนถึงสัมมาสมาธินั่คือประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์บอยู่ในใจหนาบุญที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเหมือนกับผลผลิตที่เกิดในนาประเภทนี้เราจะเห็นว่าการแสดงธรรมของท่านพระกุมารัสปะเนี่ยมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมโดยอัฏฐ,ฐโดยเพียนชนะจากของพระพุทธเจ้าแต่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอธิบายถึงเรื่องของผู้รับทานเนี่ยว่าเป็นเหมือนเนื้อนาบุญ ท่านพระกุมาร,ก,รกัศมัดก็กำหนดเปิดเพียรชนะได้เหมือนกันสิ่งที่ท่านทําให้มันวิจิตพิสดารเพิ่มเติมก็มคือตัวเมเล็ดที่ไปหวานที่เอาไปโปรยซึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าอ่านพระไตรปิฎกมาเนี่ยยังไม่เจอจุดที่รพระพุทธเจ้าอาธิบายถึงมลเมล็ดที่เอาไปโปรยเนี่ยว่ามีลักษณะเปรียบเทียบกันระหว่างของที่เอาไปทําการบูชาเปรียบเทียบกัน2ออย่างแต่ว่าถ้าต้องมีการฆ่าการเบียดเบียนแต่ของที่เอาไปบูชานั้นก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดี ในทางตกลงข้าถ้าของที่เอาไปบูชาเนะี่ยไม่ต้องค่าสิ่งใดไม่ต้องมีสิ่งใดได้ดรับการเปลียดเปลี่ยนก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดีอันนี้ยังไม่เคยได้ยินที่พระพุทธเจ้าตรัสจะเป็นสิ่งที่ท่านพระกุมารกัสสปะอธิบายให้วิจิตพิสดารขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่บัญญัติเพิ่มนะแต่เป็นปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านแตนะ่ทำให้พระชาปยาสีเนี่ยสามารถที่จะเห็นแสงสว่างในธรรมะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแตนะ่ปัญญาของสาวกแต่ละท่านก็ไม่เท่ากัน ในมีความสามารถต่างกันแล้วพอพระชาปยาศิษ์ได้ยินได้ฟังข้อมูลนี้แล้วก็เริ่มทําการบูชายันน่นดยรูปแบบของลักษณะการให้ทานปรากฏว่าก็เริ่มให้ทานน,นกับคนกําพร้าคนเดินทางวันนี้พกคนยาจกอะไรต่างแต่ปรากฏว่าทานที่ให้นี่นะเป็นข้าวปลายเกลียนนั่นคือปลายข้าวแล้วก็มีกับข้าวเนี่ยเป็นน้ําผักดองนั่นเ่งเป็นอาหารที่แบบแย่มากในสมัยนั้นส่วนผ้าที่ให้นั้นก็เป็นผ้าเนื้อหยาบ นะมีชายขอดเป็นปมปมคนที่เป็นผู้จัดการในการให้ทานของพระเจ้าปยาสีเนี่ยก็ชื่อว่าอุตรามานพอุตรามานพเนี่ยพอจัดแจงการให้ทานของพระเจ้าปยาสีเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้นะขออย่าได้เกิดมาเจอพระเจ้าปยาสีนี่อีกเลยแล้วก็ให้ชาตินี้เจอกันเป็นชาติสุดท้ายอธิษฐานจิตอย่างนี้เวลาที่จัดแจงการให้ทานของพระเจ้าปยาสีนละ้วพอพระเจ้าปยาศีทราบข่าวว่าเอา้เอาเฮ้ยทำไมลูกน้องฉันอุตรามานพนี่ มนให้ทานแล้วมนอธิษฐานจิตยอย่างนี้นะก็เลยเรียกมาถามอุตตรามานก็นบอกว่าท่านลองคิดดูของต่างๆเราเนี่ยอาหารเนี่ยคือปลายข้าวที่มีน้ําต้มผักดองนี่เป็นกับข้าวเนี่ยจะเอาปลายเท้ามาถูกนี่ยังไม่อยากจะโดนมาเลยอย่าไปพูดเลยว่าจะกินผ้าเนี่ยเป็นผ้าเนื้อหยาบมีชายขอดเกินเป็นปมๆแม้ปลายเท้านี่ยยังไม่อยากจะถูกเลยไหนจะเอามาห่มตัว แล้วก็ท่านพระเจ้าปรยาศีเนี่ยเป็นที่รักที่พึงใจของผู้ข้าพระเจ้าเนืเราจะให้ของที่น่าขยะแขยงแม้แต่ปลายเท้าก็ยังไม่อยากจะโดนไม่อยากจะจับแต่ไม่ต้องพูดถึงเอามากินเอามาหม่มให้ของที่แย่ๆอย่างนี้ในานามของคนที่เรารักเราชอบแหมมันก็ทําจิตไม่ถูกละเราก็เลยคิดว่าไม่อยากจะเจออีกแล้วพระเจ้าปยาศีนี้แต่ตั้งแต่นั้นพระเจ้าปยสศีก็เลยเปลี่ยนเนือเปลี่ยนอาหารเนือเอาให้ทานในลักษณะที่เป็นอาหารที่ของตัวฉันเองกิน นี่ผ้านี่ก็เป็นลักษณะผ้าที่ฉันฉันใช้แล้วก็เป็นของดีละ่ะอุตรามานพนั้นก็เลยมีใจปีติมีใจยินดีเนี่ําทานในนามของท่านพระเจ้ญญาไยสิด้วยจิตใจที่มีความอ่อนน้อมมีความนอบน้อมแต่ปรากฏว่าในสมัยต่อมาสองคนนี้ก็หมดอายุไข่ละแต่ท่านพระเจ้ญญาปบยสิปรากฏว่าไปเกิดในเทวดาชั้นจาตุมาราชิกาส่วนท่านอุตรามานพไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง ที่มีความสุขมากกว่าในสูงกว่าดีกว่า,าทั้งๆท,งที่ท่านพระชาปยาสีเป็นเจ้าของเงินเจ้าของผ้าเจ้าของทานเหล่านี้เอาทำไมไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่ากว่าส่วนท่านอุตรามานบเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยถูกเจ้านายสั่งมาจัดแจงในเรื่องของทานนะกลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นก็เป็นเพราะว่าพระชาปยาสีเนี่ยให้ของโดยไม่เคารพและแล้วก็ไม่ใช่ให้ด้วยมือของตนส่วนอุตร,รมามนบ แต่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งของนั้นก็ตามแต่ให้ด้วยจิตใจที่มีความเคารพมีความนอบน้อมแล้วก็ให้ด้วยมือของตนแต่จึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าในเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ท่านพระขวัมปติธรรมูฟังนํามาบอกให้ทราบแต่เพราะว่าท่านพระขวัมปตินี่โอ้โใน่านกเเป็นผู้ที่มีความสามารถอีกระดับหนึ่งเหมือนกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าให้ท่านูฟังได้อีกตอนหนึ่งเลยล่ะข้อมูลที่ท่านพระขวัมปติได้เอามาบอกแต่ว่าการให้ทานเนี่ย ควรจะให้ด้วยความเคารพความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนเองน่็จะเป็นผู้ที่มีอาน,นิสงส์มากแต่เป็นสิ่งที่เห็นตัวอย่างมาแล้วจากพระเจ้าบายาสิที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาเห็นมาแล้วจากอุตรามานบ์ที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาที่สูงขึ้นไปกว่าด้วยแต่งๆนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของฐานแต่ให้ด้วยมือของตนให้ด้วยความเคารพแต่พระสูตรนี้ก็จบตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ยาวมากเราพูดกันถึง4ตอนด้วยกัน ท่านับฟังยังมีคําถามข้อสงสัยใดๆในเรื่องราวของพระสูตรที่ชื่อว่าปายาสีราชญญสูตรในทีฆานิกายนกกสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าปรษนียบัตรดส่งมาถามได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตดาบลดอนหายโศกอาเภอหนองหารจงังหวัดอุดรธานีรายใบสนิยสี่หนึหหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com p u r e d h a m m c ในที่นั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ใน,นในตอนที่1ถึงตอนที่3รวมตอนนี้ด้วยก็เป็นตอนที่4ีในเรื่องของพระเจ้าปายาสิและท่านพระกุมารกัสป,ปะข้าพเจ้าพระ,พพระมหาภัยบุญอภิปุณโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดรวบอน